อาจารย์เห็นคุณเห็นหน้าจอแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนที่เราจะทำข้อสอบก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มาดูที่สาระนะคะโอเคอาจารย์คะคหนู่ะใหอะ้ไรเห็นนะหน้าประมาณนี้นะคะเพราะว่าหนูใช้โน้ตบุ๊ก2 in 1เขียนนะคะได้ไม่ใชค่่ะได้หนูเขียนถ้าจะขยายให้เต็มจอแล้วเขียนทับไปในส่วนของที่เป็นกระดาษที่เป็นข้อสอบก็ได้นะได้เลยค่ะค่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่า4ยกกำลัง20ลบด้วย4ยกกำลัง19ทั้งหมดส่วนด้วย216ค่ะแล้วก็โจทย์ถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาจัดรูปค่ะโดยที่จากโจทย์นะคะจะเห็นว่า4ยกกำลัง20นะคะจะมีตัวร่วมก็คือแยกเป็น4ยกกำลังขอลอกโจทย์ซ้ำก่อนนะคะ4ยกกำลัง20ลบ4ยกกำลัง19ส่วนด้วย216เราก็จะดึง4ยกกำลัง19มานะคะจะได้เป็น4ลบ1ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะจัดรูปนะคะได้เป็น6ยกกำลังยกกำลังสามค่ะจากนั้นนะคะก็นำ4ลบ1นะคะมาลบกันค่ะในวงเล็บ4ยกกำลัง9ด้านในนะคะจะได้3ค่ะแล้วก็ด้านล่างเป็น6ยกกำลัง3แล้วก็เรามาดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกจะอยู่ในรูปของ2ยกกำลังแล้วก็เป็น3ยกกำลังค่ะแล้วก็จะจัดรูปอีกครั้งค่ะให้ได้เป็น2ยกกำลัง2คูณกับ19แล้วก็คูณ3ส่วนด้วย2ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง3ค่ะจากนั้นนะคะด้านบนค่ะจะได้เป็น2ยกกำลัง38คูณด้วย3ส่วนด้วย2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปหารค่ะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง38ค่ะลบได้3คูณด้วย3ยกกำลัง1ลบ3เท่ากับ2ยกกำลัง35คูณด้วย3ยกกำลังลบ2ค่ะก็จะได้คำตอบค่ะก็คือตอบข้อ2ดูใหม่สิตอบข้อไหนนะอ๋อขอโทษค่ะตอบข้อหนึ่งค่ะโอเคเนี่ยแสดงว่าช้อยหลอกได้อยู่นะโอเคทีนี้เราเห็นข้อสอบข้อนี้ค่ะกลุ่มเราวิเคราะห์กันยังไงบ้างค่ะข้อสอบข้อนี้นะคะจะใช้ในเรื่องของเลขยกกำลังค่ะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะขอเลื่อนไปด้านบนก็คือจะใช้ในสาระที่หนึ่งค่ะกล่าวว่าจำนวนและพีชคณิตค่ะโดยจะใช้ในมาตร
พอ 1.1 ก็คือความเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ค่ะอยู่ในระดับชั้นม .1 ค่ะโดยตัวชี้วัดนะคะก็จะเป็นความเข้าใจของจำนวนตรรกะค่ะความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกะแล้วก็ใช้สมบัติของจำนวนตรรกะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะโดยแล้วก็ตัวชี้วัดข้อที่2นะคะก็คือเข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงค่ะสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะก็จะในเรื่องของจำนวนตรรกะค่ะก็คือจำนวนเต็มที่เห็นอยู่นะคะก็คือ216ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมบัติจำนวนเต็มในเรื่องของเศษส่วนค่ะแล้วก็จำนวนตรรกะและสมบัติของจำนวนตรรกะเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะแล้วก็ในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มจำนวนตรรกะแล้วก็เลขชี้กำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่หนูวิเคราะห์ได้จากข้อที่หนึ่งค่ะโอเคข้อที่หนึ่งก็จะเน้นไปในเรื่องของการใช้สมบัตินะของเลขยกกำลังนะคะที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วก็สามารถนำความรู้ไปใช้ในจริงๆในแง่ของการแก้ปัญหามันอาจจะมองในว่าเป็นปัญหาที่เป็นโจทย์ประยุกต์แต่ว่าอันนี้ก็เน้นไปที่ตัวสมบัติเนาะเลขยกกำลังนะคะแล้วก็การดำเนินการของจำนวนนะคะสมบัติของจำนวนเต็มอย่างเงี้ยนะคะสมบัติการแจกแจงนะคะที่เราใช้อยู่เนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะนี่ข้อที่หนึ่งนะคะก็ขึ้นต้นมาด้วยเลขยกกำลังนะคะโอเคทีนี้ถัดมากลุ่มที่สองนะคะธนวัตรโอเคเมื่อกี้ทักทายกันแล้วโอเคครับครับนลินรัตน์มาค่ะโอเคเดี๋ยวครูเอาหมุดออกก่อนไหนนลินรัตน์อยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะโอเคเห็นแล้วค่ะนลินรัตน์แล้วก็นวพัฒน์มาค่ะอาจารย์นวพันธ์ไหมพัฒน์ค่ะนวพัฒน์ค่ะอาจารย์นวพัฒน์ถูกแล้วนะโอเคค่ะปาริตามาค่ะอาจารย์โอเคปาริตาเสียงครูดูมีอายุนะพีรทัศน์พีรทัศน์เข้ามายังเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะนี่ใส่เสื้อแดงรอคริสต์มาสแล้วนะพักจีรามาค่ะโอเคเห็นละโอเคได้ค่ะข้อที่สองนะคะมีผู้ชายสองคนพีรทัศน์พีรทัศน์ก่อนข้อสองครูจะช่วยไปวางโอเคเริ่มได้เลยนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ค่ะได้ค่ะrecording อาจารย์ได้ยินใช่ไหมครับชัดค่ะครับโจทย์ข้อสองก็ถามว่า
จำนวนในข้อใดมีจำนวนมากที่สุดครับแล้วก็จะเปรียบเทียบข้อช้อยข้อที่1กับช้อยข้อที่3ก่อนนะครับเนื่องจากเรามองว่าในช้อยข้อที่3มันสามารถเขียนได้อยู่ในเลขเลขคี่กำลังที่มี2เป็นฐานได้นะครับนั่นก็คือ4จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2นะครับแล้วก็หมดยกกำลัง8ครับเมื่อเลขคี่กำลังซ้อนกันนะครับสมบัติของเลขคี่กำลังก็คือเอามาคูณกันได้เลยก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง16นะครับจากนั้นเราก็เปรียบเทียบในช้อยข้อที่2กับช้อยข้อที่4นะครับก็เช่นเดียวกับเปรียบเทียบ4ยกกำลัง8ก็คือ9ยกกำลัง4นะครับจะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับจะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง8ครับจะเห็นได้ว่า2ยกกำลัง16นะครับจะมีค่ามากกว่า2ยกกำลัง12นะครับแล้วก็3แล้วก็3ยกกำลัง8เนี่ยจะมีค่ามากกว่า3ยกกำลัง7นะครับดังนั้นเราจะเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับว่าตัวใดมีค่ามากกว่ากันซึ่งตัว2ยกกำลัง16นะครับเราสามารถเขียนกลับเป็น4ยกกำลัง8ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจาก4ยกกำลัง8กับ3ยกกำลัง8นะครับเราเห็นว่าเลขชี้กำลังมันเท่ากันแต่เนื่องจาก4มากกว่า3นะครับดังนั้น4ยกกำลัง84ยกกำลัง8นะครับจึงมีค่ามากกว่า3ยกกำลัง8นะครับก็เลยตอบเป็นช้อยข้อที่3ครับครับในการวิเคราะห์กลุ่มนะครับข้อ2นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะครับดังนั้นทางกลุ่มนี้เห็นว่าข้อนี้จึงสอดคล้องในสาระที่1นะครับเรื่องจำนวนและพีชคณิตนะครับในมาตรฐานที่ข้อ 1.1 นะครับเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนนะครับระบบจำนวนและการดำเนินการของจำนวนนะครับซึ่งเนื้อหามันก็จะตรงกับของชั้นม.1 และม.2 นะครับในตัวเชื้อที่ว่าเข้าใจจำนวนตรรกะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกะนะครับการใช้สมบัติของจำนวนตรรกะในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงนะครับแล้วก็เข้าใจการใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ในของม.2 นะครับก็จะตรงกับตัวเชื้อที่ว่าเข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขคี่กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนตรรกะในระดับชั้นม.1 ครับแล้วก็ในระดับชั้นม.2 นะครับโอเคก็ยังอยู่ในสาระที่1นะจำนวนและพีชคณิตนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะจำนวนใช่ไหมแต่ว่าเป็นจำนวนที่อยู่ในรูปของ เลขยกกำลังนะคะที่เพื่อนทำเนี่ยเราจะเห็นว่ามี2สเต็ปถูกไหมสเต็ปแรกเนี่ยนะคะเราเปรียบเทียบระหว่างที่เป็นคู่ก่อนก็คือจำนวนที่สามารถทำฐานให้เป็นฐานเดียวกันได้อย่างเช่นฐาน2และฐาน3ใช่ไหมคะก็เราก็จะพอทำฐานให้เท่ากันเนี่ยตัวที่จะกำหนดว่าถ้าฐานเป็นจำนวนเต็มบวกตัวที่จะกำหนดว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันก็คือเลขชี้กำลังถูกไหมคะพอเราได้ในส่วนนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาเปรียบเทียบจำนวนนะคะที่ฐานไม่เท่ากันนะคะแต่ว่า
ในความเป็นจริงอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่สามารถคำนวณเด็กก็ต้องใช้ความสัมพันธ์นี้ค่ะเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถคำนวณหาสามยกกำลังที่มีจำนวนมากๆได้ถูกไหมในเวลาแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิธีการที่เหมาะสมก็คือวิธีการเปรียบเทียบโดยที่ทำอะไรคะทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันถูกไหมแล้วก็มาดูฐานนะคะฐานที่มีจำนวนมากกว่านะคะที่เป็นจำนวนที่มากกว่าก็เมื่อเลขชี้กำลังเท่ากันจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านะคะโอเคเรียบร้อยถูกต้องนะคะโอเคขอบคุณค่ะถัดมาข้อที่3ข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะก็กลุ่ม3จินดารัตมาค่ะอาจารย์โอเคชนาทิปมาครับโอเคเห็นแล้วครับทัปปนัทมาครับอาจารย์โอเคนาริสรามาค่ะอาจารย์โอเคค่ะถัดมาบุญภักดีมาครับอาจารย์โอเคครับโอเคแล้วก็ปัทมาวดีค่ะค่ะอาจารย์โอเคโอเคสลับกันนะผู้หญิงบ้างจินดารัตนะคะข้อที่3อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเลยค่ะค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่าโจทย์ถามว่ารากที่3ของจำนวนในข้อใดเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะตอนแรกให้เราสังเกตที่ช้อยก่อนค่ะช้อยมันจะมีทศนิยมคูณกับเลขยกกำลังใช่ไหมคะแล้วก็เราจะรู้ว่าทศนิยมเนี่ยถ้าถอดรากที่3ออกมามันก็จะไม่ได้จำนวนเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องทำเลขทศนิยมด้านหน้าให้กลายเป็นจำนวนเต็มก่อนค่ะโดยจากข้อนี้นะคะแล้วก็จะทำ 2.7 ในแต่ละข้อให้กลายเป็น27ก่อนก็จะได้เป็นข้อแรกก็จะได้เป็น27คูณด้วย10กำลังลบ1คูณด้วย10กำลัง17ก็จะกลายเป็น27คูณด้วย10กำลัง16ค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็จะได้เป็น27คูณด้วย10กำลัง15ข้อที่3ก็จะได้เป็น27คูณด้วย10กำลัง14แล้วก็ใช้ข้อที่4ก็จะได้เป็น27คูณด้วย10กำลัง13แล้วก็เราก็จะรู้ว่ารากที่3ของ27อะค่ะจะได้เท่ากับ3ซึ่งเป็นจำนวนเต็มตามที่โจทย์กำหนดมันก็จะได้เป็นรากที่3ของ27คูณด้วย10กำลังรากที่3ของ10กำลัง n ในแต่ละช้อยใช่ไหมคะแล้วก็จากตรงนี้นะคะเราต้องทราบสมบัติของเลขชี้กำลังตรงที่ว่า10กำลัง n นะคะรากที่3ของ10กำลัง n มันจะเท่ากับแป๊บนึงนะคะอาจารย์สันไม่ต้องตื่นเต้นอธิบายไปตามความเข้าใจค่ะรากที่3ของ10กำลัง n จะหารได้ลงตัวก็ต่อเมื่อ n ต้องหารด้วย3ลงตัวค่ะจากสมบัติที่ว่ารากที่3ของ10กำลัง n มันจะเท่ากับ10ยกกำลัง1ส่วน n ค่ะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังที่จะถอดรากที่3แล้วได้จำนวนเต็มนั่นก็คือต้องเป็นอันนี้รากที่3เดี๋ยวนะอันนี้รากที่3ของรากที่3ของ10ยกกำลัง n เวลาเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเขียนได้เป็นอะไรนะอ่ะจะได้เป็น
หนึ่งส่วนเดี๋ยวนึงนะคะจะได้เป็นจะได้เป็นสิบกำลัง n ทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามค่ะค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นจำนวนรากที่สามที่จะหารแล้วได้จำนวนเต็มก็แปลว่า n ต้องเป็นจำนวนที่หารด้วยสามลงตัวค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็มาสังเกตที่ช้อยนะคะว่าจากที่เราจัดรูปมาแล้วมีข้อไหนที่3สามารถหารได้ลงตัวบ้างก็จะได้ว่า15คือจำนวนที่3หารลงตัวค่ะเพราะฉะนั้นจากที่เราคิดมา n ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ15ค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือข้อ2ค่ะก็คือ 2.7 คูณด้วย10กำลัง16ค่ะอืมโอเคอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของการวิเคราะห์ค่ะข้อ3นะคะก็จะวิเคราะห์ได้เป็นสาระที่1ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนและวิชาคณิตค่ะมาตรฐานที่ค1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ค่ะเป็นตัวชี้วัดของชั้นม.2ข้อที่1ค่ะก็คือเข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงกับตัวชี้วัดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อที่2ค่ะก็คือเข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวกับเลขชี้กำลังที่มีเลขยกกำลังที่มีชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะแล้วก็การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องจำนวนจริงเกี่ยวกับรากที่2และรากที่3ของจำนวนตรรกะค่ะค่ะก็ข้อนี้เป็นรากที่3เนาะจำนวนที่เขาเขียนให้อยู่ในช่วงแรกก็คือจำนวนที่เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์เนาะ a คูณ10ยกอันนี้มัน10ยกกำลังไหมแต่จริงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะคะหมายถึงว่าโอเคก็การที่เด็กจะทำโจทย์ข้อนี้ได้อะค่ะ1ก็ต้องมองให้เห็นถึงเข้าใจความหมายของรากที่3เนาะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อะคือจริงๆโจทย์มันไม่ได้ยากนะแต่ว่าครูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนอะถ้าเจอโจทย์ข้อนี้อาจจะงงเนาะพูดถึงที่ผ่านมานี้เขาออกข้อสอบดีนะเป็นเลขยกกำลังที่ใช้ความรู้พื้นฐานตามที่เราเรียนมาเนาะแต่ว่าอ่านโจทย์แล้วต้องหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่ความจำความเข้าใจมันต้องมีการแก้ปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคถัดมาข้อ4ข้อ4กลุ่ม4นะคะเดี๋ยวมี5คนเนาะกิตติพิษนะครับโอเคจิดาภามาค่ะโอเคค่ะนิชาพิษมาค่ะอยู่นี่ค่ะโอเคเห็นแล้วค่ะธนพรว่าอาจารย์ไหนลูกธนพรโอเคบกมืออยู่พิมมาดามาค่ะอาจารย์โอเคข้อนี้นะคะเราสลับเป็นชายหนุ่มนะมีอยู่หนึ่งหนุ่มนะคะกิตติพิษครับโอเคครับก็ข้อนี้นะครับเขาก็ให้หาจำนวนนัดที่มากที่สุดนะครับที่หาร m และ n ลงตัวนะครับจำนวนนัดที่มากที่สุดก็คือหอรอมอนะครับแสดงว่าเราต้องหาหอรอมอของ m จำนวนก็คือ m และ n ครับก็หาหอรอมอโดยวิธีการตั้งหารสั้นนะครับ
ไอ้เจ้าตัว m เนี่ยครับมันจะเท่ากับ5คูณ6คูณ7คูณ8คูณ9แล้วก็คูณ10นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปคูณให้เสียเวลานะครับก็ตั้งหางสั้นเลยครับแล้วก็ n นะครับก็จะเท่ากับ10กำลัง3ครับก็จะเขียนเป็น10คูณ10คูณ10ครับก็คือกระจายทีนี้เราก็ต้องหาจำนวนหนึ่งอ่ะครับที่หาร m และ n ลงตัวครับผมก็จะเลือกเป็น50ครับ m นะครับก็จะเหลือ6คูณ7คูณ8คูณ9นะครับ n นะครับก็จะเหลือ20ครับจากนั้นนะครับเราก็ดูว่ามีอะไรที่หารทั้ง2จำนวนได้ลงตัวอีกนะครับก็คือ4ครับก็จะได้เป็น6คูณ7คูณ2นะครับ4ไปตัดกับ8นะครับเหลือ2แล้วก็คูณ9อันนี้ก็เหลือ5ครับทีนี้นะครับเราก็ดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับที่หารทั้ง2จำนวนลงตัวนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหรมของข้อนี้นะครับก็เท่ากับ50คูณ4เท่ากับ200ครับก็แสดงว่า200นะครับเป็นตัวที่เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับที่สามารถที่จะหาร m และ n ได้ลงตัวครับแล้วก็ไปที่วิเคราะห์ข้อสอบครับครับก็ตรงกับมาตรฐานค 1.1 นะครับก็คือเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ครับก็จะตรงกับของวชิระของป .6 ทับ4ครับก็คือหาหรมของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนครับใช่ในส่วนของตรงนี้เราก็จริงๆเรามองเป็นประถมได้แต่ข้อนี้มันเป็นโอเน็ตเนาะจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของจำนวนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนะคะเนาะมีไหมของมอต้นมันอาจจะไม่ได้แยกชัดเจนว่าเป็นหรม.คลน.แต่จะพูดถึงการดำเนินการของจำนวนนะคะที่อยู่ในรูปของจำนวนเต็มหรือจำนวนตรรกะยะนะคะแทรกอยู่ในนั้นนะโอเคเรียบร้อยอะคะครับโอเคก็ที่เพื่อนทำมาเนาะเด็กหลายคนอาจจะหลงทางนะข้อนี้อาจจะแบบว่าไม่คุ้นกับคือปกติเราก็ต้องแยกตัวประกอบอยู่แล้วใช่ไหมในการจริงๆการหาหรม.แล้วก็ครน.เนี่ยก็ใช้วิธีการหารสั้นเหมือนที่เพื่อนนำเสนอนะคะหรือจะเขียนจำนวนที่ให้อยู่ในรูปของเป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนนะคะให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็ดูจำนวนเฉพาะร่วมที่เหมือนกันเนาะในการหาหลักการในการหาหรม.แล้วก็ครน.เนาะถ้าข้อนี้เป็นหรม.ถูกไหมก็เราต้องการหาจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่หารจำนวนทั้ง2ทั้ง m และ n ได้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็แยกตัวประกอบไปเลยเนาะเด็กหลายคนอาจจะทำซ้ำไปหาผลคูณก่อนแล้วก็ไม่แยกตัวประกอบอีกครั้งนึงเนาะโอเคได้เลยโอเคถัดมาข้อ5นะคะข้อ5กนกวรรณมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะการสิริมาค่ะโอเคเกษรามาค่ะไหนอ่ะเดี๋ยวนะเกษราอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะจิราภัทรโอเคเห็นแล้วค่ะธันวรัตน์มาค่ะโอเคแล้วก็ปานิสลาค่ะมาค่ะโอเคอ่ะข้อนี้ใครดีเอ่ย
่ะเกษราละกันชื่อเหมือนครูเลยนะฮะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชัดเลยค่ะก็โจทย์มันบอกว่าอัตราส่วนของเงินเดือนของแจ๋วต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งเป็น4ต่อ2ต่อ7ถ้าพินได้เงินเดือน 15,000 บาทแล้วโต้งเนี่ยได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วกี่บาทก็เรามาเขียนเป็นแจ๋วพินแล้วก็โต้งซึ่งจะได้ทั้ง3คนเนี่ยได้เงินในอัตราส่วน4ต่อ2ต่อ7แล้วก็คิดเป็นเงินเดือนของพินเนี่ยพินจะได้ในส่วนของ15,000 บาทค่ะแล้วก็เราเนี่ยพบว่าโต้งเนี่ยได้เงินเดือนได้เงินมากกว่าแจ๋วอยู่เท่ากับ7ลบ4ก็จะได้เป็น3ส่วนซึ่งเราจะใช้เรื่องอัตราส่วนในการแก้โจทย์ในข้อนี้นะคะก็คือเนื่องจาก2ส่วนที่เป็นของพินนะคะคิดเป็นเงินเดือน 15,000 บาทก็เขียนเป็น2อัตราส่วนของ15,000 บาทเนี่ยจะเท่ากับ3ส่วนของของที่โต้งมากกว่าแจ๋วค่ะเราจะคิดเราจะใส่เป็นตัวแปร x นะคะแล้วก็มาคิดกันเป็นเท่ากับ3ส่วน2คูณกับ 15,000 บาทเราจะได้เป็น22,500 บาทค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งค่ะแล้วก็จากที่ไปวิเคราะห์มานะคะก็จะในเรื่องของสาระที่หนึ่งคือจำนวนของพินในเรื่องของมาตรฐานข้อ 1.1 ก็คือเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้ก็คือในเรื่องของจะใช้ในของชั้นม.1ก็คือตัวชี้วัดในข้อ3เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และก็ปัญหาในชีวิตจริงสาระการเรียนรู้แกนกลางก็คือในเรื่องของอัตราส่วนของจำนวนหลายจำนวนสัดส่วนการนำความรู้ของกับสัดส่วนอัตราส่วนสัดส่วนแล้วก็ร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะโอเคถูกต้องนะคะก็เราใช้เป็นโจทย์อัตราส่วนแล้วก็สัดส่วนถูกไหมนะคะตอนที่เราหาค่า x อะค่ะหรือหาค่าที่โจทย์ต้องการเนี่ยเราก็ใช้ในการพิจารณาใช่ไหมอัตราส่วน2อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะหรือสัดส่วนนะคะมาช่วยในการหาค่า x นะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้อันนี้ไม่เป็นไรในแง่ของการแสดงวิธีทำเดี๋ยวต่อไปค่อยแบบว่าให้มันเป็นทางการมากกว่านี้เนาะเวลาเราเขียนข้อมูลเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคถัดมานะคะข้อไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ครบกลุ่มแล้วใช่ไหมครบแล้วนะคะทีนี้ก็กลับมาที่ข้อ6นะคะข้อ6เมื่อกี้ครูเรียกใครแล้วนะพิมมาดาไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนำเสนอแล้วนะคะถัดมานะคะธนากรครับเห็นไหมครับผม
เห็นค่ะชัดเจนเลยโอเคครับตอนนี้นะครับแท่งเหล็กกระบอกตันแท่ง1สูง10นิ้วมีปริมาตร 1,540 ลูกบาศก์นิ้วแท่งเหล็กนี้มีพื้นที่ผิวทั้งหมดประมาณกี่ตารางนิ้วครับก็อันดับแรกเรามาที่กระบอกก่อนนะครับว่าแท่งเหล็กกระบอกเนี่ยมีปริมาตร 1,540 ลูกบาศก์นิ้วก็ใช้1,540เราซูมนิดนึงนะแล้วก็สูตรพื้นสูตรปริมาตรนะครับของทรงกระบอกนะครับก็จะเป็นไออาร์กำลังสองเฮดนะครับซึ่งเฮดในข้อนี้เราก็รู้แล้วครับว่าเท่ากับ10นะครับใช้โซลนี้ตื่นนอนนะครับสัก3-4 ข้อ4-5 ข้อแล้วก็1,540นี่เราต้องคิดนิดก่อนว่า infuse gonna speed ทีนี้เนี่ยเราสามารถนำ10มาหารได้นะครับก็จะเป็น154เท่ากับกำลังสองนะครับแล้วก็ค่าปลายเราก็ทราบค่าว่าเท่ากับ22ส่วน7นะครับจังหวะนี้ค่ะเราประมาณพายด้วย27 22ส่วน7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใช้สัญญาประมาณใช่ไหมเพราะเราจังหวะแรกคือเราใช้การประมาณเขียนยากนิดนึงครับผมใช่ไม่เป็นไรค่ะครับแล้วก็ทีนี้ก็ย้าย7มาคูณได้ที่สุดได้22มหารก็จะได้ประมาณ49นะครับร้าน2เพราะฉะนั้นเราต้องกลับครับ7ครับทีนี้พอเราได้ R มาแล้วนะครับทีนี้โจทย์เนี่ยเขาถามว่ากระบอกตันแท่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ผิวกี่ตารางนิ้วซึ่งพื้นที่ผิวนะครับก็มีสูตรว่าพื้นที่ผิวเท่ากับ2 pi R h บวกกับ2 pi r ลง2ครับซึ่งเราทราบค่าหมดแล้วนะครับก็แทนค่าลงไปครับ22 7 r ก็หามาก็คือ7ครับ h สูงก็คือ10ครับผมบวกกับ2คูณด้วย22ส่วน10คูณด้วย19ก็เมื่อบวกลบคูณหารแล้วนะครับก็จะได้ประมาณก็จะได้748ตารางนิ้วครับก็ข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่4ครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งสต็อปแชร์นะเดี๋ยวหนูซูมเอาออกนิดนึงเดี๋ยวพูดถึงใช่ทีนี้พอเราเข้าโจทย์เข้าเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาค่ะโอเคแหละเวลาเราจะนำเสนออธิบายเรื่องข้อนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรใช่ไหมคะโอเคอ่ะอันดับแรกก็คือตรงจังหวะแรกที่เราประมาณค่าพายนะคะประมาณค่าพายตัวแรกเนี่ยเราใช้เครื่องหมายประมาณใช่ไหมตอนที่เราแทนพายด้วยเศษ22ส่วน7เนี่ยเราประมาณค่าจังหวะนั้นมันเป็นการประมาณค่าแต่โอเคพอหลังจากนั้นเนี่ยมันคือค่าที่คำนวณได้จากการที่เรานำในการหาค่าอายุกำลังสองเนี่ยเรานำ7ไปคูณใช่ไหมแล้วก็นำ22เนี่ยไปหารโอเคหมายถึงว่าเราจะคำนวณว่าค่านี้สุดท้ายแล้วก็จะเข้ากับ
เท่ากับ7แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตอนที่เราเขียนเข้ามาลงมาเรื่อยๆอะค่ะเออมันคือจริงมันก็ประมาณนั่นแหละประมาณ r เท่ากับ7เนาะแต่ว่าเออแต่ว่าในที่เนี้ยพอดีว่าคำถามเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเป็นตอบเป็นค่าประมาณเนาะเออโอเคถึงไม่ว่าตรงเนี้ยเราจะใส่เครื่องหมายประมาณหรือเท่ากับอะค่ะมันก็เป็นค่าประมาณแต่ว่าค่าที่เราคำนวณได้อะเออมันเป็นค่าที่ได้จากการประมาณนึกออกไหมครับผมแล้วก็ทีเนี้ยตอนที่เราคำนวณหาพื้นที่ผิวอะค่ะเออเราก็ใช้สูตรนี้แต่จริงๆตอนที่เราอธิบายเด็กนะเราก็ต้องบอกว่าพื้นที่ผิวอ่ะเออมันเกิดจากพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานทีเนี้ยเราก็อธิบายว่าเออสูตรพื้นที่ผิวข้างเหมือนเวลาเราก็ทำตัวเป็นคุณครูอ่ะเราก็คือคุณครูเราก็บอกว่าเออพื้นที่ผิวข้างเนี่ยเออเราหาได้ยังไงเออเราก็ถามเพื่อนก็ได้เออพื้นที่ผิวข้างเนี่ยเออเราพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกเนี่ยเออเราหาด้วยวิธีการไหนเออไอ้รูปคลี่ของทรงกระบอกเหลี่ยมออกมาก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมนะคะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่แล้วก็บวกกับพื้นที่ฐานฐานก็เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะมี2ชิ้นเนาะมี2รูปเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น2 πr ยกกำลัง2แล้วก็จังหวะที่เราเขียนแทน πr อีกแล้วค่ะแทน πr ด้วยเศษ22ส่วน7ตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายประมาณประมาณแต่ว่าพอด้านล่างอะโอเคมันคือเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมเพราะว่ามันเป็นค่าที่คิดมาจากบรรทัดก่อนหน้าก็คล้ายๆกับค่า r ข้างบนนะโอเคแล้วก็เราก็ตัดทอนให้เห็นเลยแบบว่าเออเราก็นึกภาพว่าเวลาเราไปสอนนักเรียนเออเราก็จะตัดส่วนถูกไหมนักเรียนตัดส่วน7แล้วก็ผลคูณของ22คูณ22คูณ10บวกกับ2คูณ22คูณ7นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยครูด้วยR นี่หน่วยเป็นนิ้วพอพื้นที่ผิวก็หน่วยเป็นตารางนิ้วเนาะแล้วก็จริงๆอะค่ะเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราทำโจทย์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เริ่มต้นที่นักเรียนมาตั้งเราสนใจคำถามก่อนไหมคือโดยทั่วไปอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามว่าแท่งเหล็กนี้มีพื้นที่ผิวทั้งหมดประมาณกี่ตารางนิ้วนะคะคือโจทย์ถามพื้นที่ผิวของแท่งเหล็กจริงๆเราควรจะเริ่มต้นด้วยคำถามว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องย้ำเนาะพื้นที่ผิวทั้งหมดก็คือพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานเนี่ยเราควรเข้ามาที่สูตรในการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดก่อนพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูว่าข้อมูลตัวไหนที่เรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทราบค่า r ถูกไหม h เราทราบแล้วนะคะ pi ก็เป็นจำนวนอัตกยะคือโจทย์กำหนดให้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหาค่า r ได้ยังไงเนาะนึกถึงว่าเราเป็นคุณครูเลยเราสอนเลยครับเนาะโอเคอันนี้อาจจะกริ่งอยู่ครั้งแรกนะคะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของอันนี้นำเสนอเผื่อคนอื่นด้วยนะเพราะว่า1 2 3มันเป็นโจทย์หัวโล้นใช่ไหมแต่ว่าพอมันเริ่มเข้าโจทย์ปัญหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแชร์ไปใหม่นะในได้ครับครับปิดเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับในข้อที่6นะครับก็จะเป็นสาระที่2ครับการวัดและเรขาคณิตครับมาตรฐานข้อ 2.1 ครับเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้ครับส่วนระดับชั้นนะครับก็เป็นระดับชั้นม.2ครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงครับสองก็ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ผิวนะครับการหาพื้นที่ผิวของพริซึม
ในทรงกระบอกในการนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพิซึ่งในทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็เกี่ยวกับปริมาตรนะครับการหาปริมาตรของพิซึ่งในทรงกระบอกการนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพิซึ่งในทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหาครับโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นมม2อ่ะเมื่อกี้ที่เราโชว์ม2ครับม2ม2นะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากทีเชอร์สอนดีจังได้ความรู้เลยค่ะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ลูกป่วยใช่มั้ยฟีเวอร์โอเคอ่ะต่อมากลุ่มไหนละเมื่อกี้ธนากรอ่ะข้อถัดไปนะข้อถัดไปเมื่อกี้พีรทัศน์ใช่ไหมนำเสนอไปแล้วอ่ะต่อมานลินรัตน์ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงชัดไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์เนี่ยเขากำหนดให้รูปคลี่ของปริซึมสามเหลี่ยมมาดังรูปเลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็ให้ประกอบรูปคลี่รูปนี้แล้วก็เขาถามว่าปริมาตรของสามเหลี่ยมที่ได้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะอันดับแรกก่อนก็คือเราต้องการทราบปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแสดงว่าเราเนี่ยก็ต้องประกอบรูปคลี่ที่เขาให้มานี้ให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องจินตนาการนะคะว่าสมมติว่าเรามีสามเหลี่ยมรูปคลี่นี้แล้วก็ตัดเป็นเส้นประออกมานะคะพอตัดออกมาเสร็จเราก็เอาตรงที่ไฮไลท์อะค่ะสีแดงเราจินตนาการก่อนเลยว่าเอาด้านประกอบสีแดงเนี่ยพับขึ้นมาให้มันนูนขึ้นมาบนกระดาษนะคะแล้วให้ปลายของตรงนี้ค่ะประกบกันแล้วก็ทีนี้เราก็จะพับสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันค่ะพับขึ้นมาให้ประกบกันทั้งหมดทั้งเลยนะคะเราก็จะได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังภาพนะคะเดี๋ยวจะวาดให้ดูก่อนเราจะได้รูปประมาณนี้ค่ะให้นึกภาพออกโอเคแล้วก็รูปสามเหลี่ยมที่เรามาประกบกันนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่ไฮไลท์ตรงนี้นะคะก็คือฝั่งด้านบนมองเป็นสามมิตินะคะคือจะมีฝั่งด้านบนแล้วก็ฝั่งด้านหลังอีกด้านนึงค่ะแล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะและทีนี้เราก็มาใส่ความยาวตามที่เขาได้บอกมานะคะเขาบอกมาว่าตรงนี้เนี่ยยาว12เซนติเมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านประกบชิดสนิทกับพอดีกับความสูงของสามเหลี่ยมนะคะก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็น12เซนติเมตรด้วยค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น12เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เนี่ยพอประกบแล้วเนี่ยมันจะทับกับฝั่งนี้ค่ะก็คือประกบแล้วมันต้องสนิทกันพอดีแสดงว่าความยาวเนี่ยก็ต้องเท่ากันเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น13เซนติเมตรค่ะตรงนี้ต้องเป็น13เซนติเมตรแล้วก็เขายังให้มาอีกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ10ความยาวเป็น14มันก็คือความยาวของตรงนี้นั่นเองค่ะก็คือ14ทีนี้เราก็ได้ประกอบรูปคลี่ขึ้นมาเป็นรูปสามมิติแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถหาปริมาตรได้ค่ะซึ่งปริมาตร
ของริซึมสามเหลี่ยมเนี่ยสูตรก็คือปริมาตรริซึมสามเหลี่ยมสูตรก็คือพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานคูณสูงสูงในที่นี้เนี่ยก็คือระยะห่างของฐานนะคะคือเราจะไม่มองตรงนี้เป็นฐานแต่เราจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นฐานเพราะว่ามันเหมือนกันแล้วก็คือฐานก็คือมาประกบกันนะคะบนแล้วก็ล่างแล้วก็ตรงนี้เราจะมองเป็นความสูงแสดงว่าตรงนี้เนี่ยสูงก็ต้องเป็น14ทีนี้พื้นที่ฐานเราหาได้หรือยังล่ะเรายังหาไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยรู้แค่ด้านความสูงแต่ว่าเราไม่รู้ด้านฐานของสามเหลี่ยมเราก็เลยยังไม่สามารถหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้แต่ว่าเราเนี่ยทราบความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็สามารถหาพื้นที่หาความยาวอีกด้านนึงได้นะคะเรากำหนดให้ความยาวฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยเป็น x ก่อนเราก็ตรงนี้ก็คือ12 13ตรงนี้ก็คือ x แล้วก็ใช้ปิตาโกรัสนะคะความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2นะคะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2แล้วก็บวกกันนะคะ169 144บวกยกกำลัง2เราก็ลบ144ทั้ง2ข้างนะคะก็จะได้เป็น25เท่ากับ x กำลัง2หรือก็คือ25x กำลัง2เท่ากับ25ค่ะแล้วก็ x กำลัง2ก็จะได้ค่า x เนี่ยเท่ากับบวกลบ5แต่มันเป็นความยาวของฐานของสามเหลี่ยมซึ่งต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นค่ะไม่สามารถติดลบได้แสดงว่า x เนี่ยก็มีค่าเป็น5เซนติเมตรนั่นเองค่ะเซนติเมตรทีนี้เราก็ทราบฐานของสามเหลี่ยมแล้วนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถหาพื้นที่ฐานสามเหลี่ยมได้แล้วค่ะค่ะสูตรพื้นที่ฐานก็คือของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับฐานแล้วก็คูณกับสูงของสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็สูงของริซึมแล้วก็แทนค่าไปเลยค่ะฐานของสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็คือ5ค่ะเราแทนไปเลย5ส่วนสูงของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือ12เหมือนที่เราหามาเมื่อกี้นะคะเราแทนไปเลยคูณกับ12เหมือนที่บอกไว้ข้างต้นนะคะสูงเนี่ยก็คือเราต้องเอาระยะห่างของฐานนะคะมันก็คือ14โอเคซึ่งเราเนี่ยก็จะตัดเราเนี่ยก็จะตัดก่อนเลยนะคะตัด2ค่ะแล้วก็5คูณ6เนี่ยก็จะได้30นะคะโอเคแล้วทีนี้30คูณ14ก็จะได้720เอ้ยก็จะได้420ค่ะหน่วยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะก็คือหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็สรุปนะคะว่าดังนั้นริซึมสามเหลี่ยมมีปริมาตร420ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเซนติเมตรค่ะตอบข้อ2ค่ะแล้วก็ข้อ7เนี่ยก็จะตรงกับสาระที่2นะคะการวัดแล้วก็เรขาคณิตค่ะตรงกับมาตรฐานข้อ 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดแล้วก็วัดแล้วก็คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดแล้วก็นำไปใช้ค่ะ
ซึ่งตรงกับชั้นม.2 นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดก็คือประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมแล้วก็ทรงกระบอกนะคะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะซึ่งตรงกับเนื้อหาในเรื่องของปริมาตรนะคะก็จะเกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึมทรงกระบอกการนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมแล้วก็ทรงกระบอกเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะแล้วก็ตรงกับมาตรฐานข้อ 2.2 นะคะก็คือเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิตแล้วก็ทฤษฎีบททางเรขาคณิตแล้วก็นำไปใช้ค่ะซึ่งตรงกับชั้นป.6แล้วก็ชั้นม.2 นะคะชั้นป.6เนี่ยก็จะตรงกับตัวชี้วัดก็คือระบุรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบจากรูปคลี่นะคะเมื่อกี้แล้วก็ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติได้ค่ะซึ่งตรงกับเนื้อหาเรื่องรูปเรขาคณิต3มิตินะคะแล้วก็ตรงกับเนื้อหาม.2 อีกเช่นกันค่ะก็คือเกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับตัวชี้วัดก็คือเข้าใจแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะซึ่งก็ตรงกับเนื้อหาทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะขอบคุณค่ะก็ใช้เขาเรียกว่าสาระการเรียนรู้ข้อ2นะแต่ว่าเรามอง2มาตรฐานเลยนะคะก็คือโจทย์ระบุที่เป็นรูปคลี่มาให้ใช่ไหมคะไม่ได้บอกส่วนประกอบของปริซึมจริงๆข้อนี้ถ้าบอกส่วนประกอบของปริซึมก็หลายคนครูว่าเด็กนักเรียนบางคนอ่ะถ้าเราวิเคราะห์จะประกอบจากรูปคลี่ให้กลับมาเป็นรูปปริซึมอ่ะนะคะไม่ได้คือมองภาพไม่ออกนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนอธิบายดีนะก็เห็นภาพนะคะพอภาพที่เป็นภาพคลี่แล้วก็ประกอบให้เป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสมาเพื่อหาความสูงหรือในการหาพื้นที่ฐานนะโอเคขอบคุณมากนะคะส่วนใหญ่เราจะถ้าเราคลี่ส่วนใหญ่ภาพคลี่ส่วนใหญ่เราจะแบบว่าทรงกระบอกอย่างเงี้ยเรานึกภาพออกว่าพอเราตัดไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นทรงกระบอกคลี่ออกมามันได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็วงกลมปิดหัวท้ายใช่มั้ยแต่ว่าพอจังหวะเป็นปริซึมนะคะก็หลายคนมองไม่ค่อยออกเนาะมันขึ้นอยู่กับฐานเวลาเรียกปริซึมเนาะปริซึมฐานอะไรฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสปริซึมข้อนี้เป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะรูปคลี่ที่เป็นพีระมิดพีระมิดก็มองไม่ยากเนาะมีฐานแล้วก็มีผิวข้างคลี่ออกมานะคะโอเคถัดมานะคะถัดมากลุ่มที่3เมื่อตะกี้ครั้งแรกครูเรียกใครนะจินดารัตค่ะจินดารัตแล้วโอเคถัดมาบุญภักดีครับอาจารย์ครับครับตอนนี้เฉลี่ยทุกคนแบบว่าเข้ากันมาเกือบก็คือเกือบทุกคนเข้า2เครื่องนะดีแล้วค่ะเตรียมพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมเพียบอาจารย์ถึงไหมครับเห็นค่ะก็คือโจทย์เขาบอกว่ารูปเลยค่ะอันนี้3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน12ลูกมาวางซ้อนกันดังรูปนะครับก็คือจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าได้ความจริงเขาบอกว่าภาพที่ได้จากการมองตามทิศที่ลูกศรชี้เนี่ยจะตรงกับข้อใดก็คือเราจะมองจากทางด้านนี้เข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นนะครับส่วนที่เราใช่ไหมต้องรีฟออดิโอเครื่องหนึ่ง
ผมใช้เครื่องนึงเป็นเห็นหน้าจออ่ะเป็นกล้องครับโอเคอ่ะก็คือด้านที่เราจะมองเห็นจากด้านฝั่งนี้นะครับก็คือส่วนของรูปตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากแถวแรกตามแนวนอนนะครับในแถวแรกเนี่ยเราก็จะได้จะมองเห็น2ด้านนี้ครับก็คือส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนะก็คือส่วนอุ้ยโทษครับก็คือส่วนของรูปตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็แถวต่อไปนะครับเราก็จะมองเห็นในส่วนของรูปตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็แถวถัดไปนะครับก็จะเห็นในส่วนของรูปตรงนี้ครับขออนุญาตเปลี่ยนสีครับแล้วก็จะก็จะมีอีก2ลูกนะครับก็คือส่วนตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองตามแต่ละแถวในแนวนอนนะครับก็คือแถวข้างหน้าแถวที่สองแถวที่สามแล้วก็แถวหลังสุดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งหมด4แถวแล้วก็หากเรานำมาเขียนภาพที่ได้จากการมองตามด้านข้างนะครับเราก็จะได้เป็นเราเริ่มมองจากแถวหลังก่อนนะครับเริ่มนับกันเลยนะก็จะเห็นเป็นโอเสียงกระตอนนะเป็นมือครับอาจารย์ครับหนูต้อง leave audio 1เครื่องผมปิดกล้องนะงั้นไม่มันขึ้นอยู่กับเสียงหนูเข้า2เครื่องก็ได้ครูก็เดี๋ยวเวลาครูแชร์ครูก็เข้า2เครื่องแต่ว่าฝึกไว้ leave audio 1เครื่องกดไปที่รูปไมโครโฟนนะคะใช่มั้ยแล้วก็กดเป็น leave audio ยังได้ยินอยู่มั้ยครับกระตอนอยู่ไหมไม่ละนะครับถ้าเรามองจากที่ละแถวมาเป็นภาพจากการมองด้านข้างนะครับเราจะมองจากแถวหลังสุดก่อนนะครับแถวหลังสุดเราก็จะเห็นเป็นรูปลูกบาศก์สามก้อนนะครับ1 2 3ก็คือได้จากมองเห็นส่วนนี้กับส่วนนี้ที่อยู่แถวหลังสุดนะครับแล้วก็แถวต่อไปถัดมาจากแถวหลังสุดนะก็คือแถวนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นเป็นส่วนนี้กับขออภัยครับผมลืมเขียนให้เห็นถึงภาพด้านนี้ด้วยครับเราก็จะได้เป็นลูกบาศก์2ก้อนซ้อนขึ้นมาครับแล้วก็ต่อไปครับแถวถัดมาครับก็คือแถวนี้เราก็จะเห็นในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นแค่ลูกบาศก์1ก้อนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแถวหน้าสุดเราก็จะเห็นลูกบาศก์2ก้อนนะครับเรียงติดกันดังนั้นนะครับภาพที่เราจะที่ได้จากการมองเห็นตามทิศของลูกศรที่ชี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตรงกับโจทย์ในช้อยข้อที่4นั่นเองครับตอบข้อ4ครับโอเคนี่ไปดูตัวในโจทย์ข้อที่8นะครับจะตรงกับสาระที่2การวัดและเรขาคณิตนะครับแล้วก็จะตรงกับตัวชี้วัดข้อ 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขอไปครับมันเป็นในส่วนมาตรฐานนะครับแล้วก็ในตัวชี้วัดเนี่ยจะตรงกับม.1.2 นะครับเข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตนะครับในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิตินะครับ
แล้วก็จะตรงกับมิติความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตนะครับก็คือหน้าตาของรูปเรขาคณิต3มิติและต่อไปนะครับจะตรงกับภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นั่นเองโอเคอันมาตรฐานหลังสุดเนี่ยนะก็สอดคล้องที่สุดเลยก็คือการมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นะคะโอเคก็อยู่ในสาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิตนะนะคะค 2.2 ก็อยู่ในม.1นะคะอยู่ในม.1โอเคทีนี้เนี่ยบุญภักดีก็พยายามตอนแรกก็พยายามอธิบายนะคะแรกๆครูดูรูปจากโจทย์ของพวกเราแล้วพอเราเขียนแต่งเติมเยอะๆให้เริ่มมองไม่ออกย้อนกลับไปดูภาพของตัวเองนะก็โอเคคือว่าตอนท้ายอ่ะอธิบายแบบนั้นแหละดีแล้วเลื่อนไปอธิบายตอนหน้าเลยแต่ว่าเราครูเข้าใจว่าตอนแรกเราพยายามอธิบายว่าเวลาเราจะมองด้านข้างเนี่ยเราเห็นชิ้นไหนบ้างถูกไหมอันดับแรกที่บอกเด็กก็คือจริงๆเราพอเรามองด้านข้างมันจะกลายเป็นภาพ2มิติเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีส่วนของความลึกหรือความหนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันมองเป็นแผ่นเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะเป็นตัวบอกก็คือจำนวนชั้นใช่ไหมจำนวนชั้นของลูกบาศก์นะคะโอเคอย่างเช่นอาจจะเขียนเป็นตัวเลขข้างบนก็ได้นะคะที่เห็นเขาเขียนกันบางครั้งเนี่ยมันซ้อนกัน3ชั้น3 2 1 2อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตรงกับช้อยข้อ4พอดีเป๊ะเลยนะคะอันนี้คือมองจากด้านในมาเนาะมองจากด้านในมานะคะหรือว่าจะให้เด็กหรือว่าจะมองจากช้อยก็ได้นะคะอันดับแรกข้อนี้เวลาเรานำเสนออาจจะนำเสนอได้2แบบก็คือมองจากรูปที่เป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้เห็นภาพด้านข้างเลยนะคะตามที่โจทย์ต้องการหรือเรามามองจากช้อยอย่างเช่นให้เด็กเขาแยกแยะว่าข้อนี้ทำไมมันถึงไม่ใช่อย่างเช่นข้อ1เนี่ยแถวแรกถูกใช่ไหมมี3ชั้นพอแถวที่พอถัดมาเนี้ยค่ะแถวที่อยู่ตัดกันเนี่ยมันต้องเป็น2ชั้นถูกไหมมันต้องเป็น2ชั้นนะคะจำนวนลูกบาศก์ที่วางซ้อน2ชั้นนี่มัน1ชั้นก็ไม่ถูกละอะไรอย่างเงี้ยก็มองได้หลายวิธีเวลาเรานำเสนอในการสอนนะคะหรือว่าอาจจะอภิปรายว่าเราได้คำตอบแล้วข้อ4ทีนี้มาดูว่าข้อ1เนี่ยมันผิดตรงไหนข้อ2ผิดตรงไหน3ผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะถามนักเรียนเวลาเราไปสอนจริงให้นักเรียนทำก่อนใช่ไหมโจทย์อย่างเงี้ยให้นักเรียนมองก่อนแล้วก็ตอบทำไมเราถึงมองเป็นภาพนี้เราฟังคำอธิบายจากนักเรียนเพิ่มเติมก็ได้เนาะก็จะได้เก็บว่าเขามีมิดคอนเซปต์ทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยมิดคอนเซปต์ในเรื่องนั้นนะคะต่อไปเราก็จะได้ย้ำเนาะโอเคได้ค่ะมีข้อ8ใช่ไหมจริงๆถ้าเราเอาข้อ8ไปใช้เนี่ยเราอาจจะแบบสร้างโจทย์เองก็ได้เนาะมองด้านข้างมองด้านหน้านะคะมองด้านข้างอีกฝั่งมองด้านบนนะคะโอเคถัดมาข้อ9เดี๋ยวกลับไปดูรายชื่อก่อนก็ยังอยู่ในเรื่องนี้เนาะเกี่ยวกับการมองภาพนะคะเมื่อกี้ครูให้กิตติพิชใช่ไหมนำเสนอใช่ไหมคะกลุ่ม4ถัดมานิชาพิชค่ะอาจารย์จ้ะโอเคค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดแจ๋วเลยค่ะค่ะในข้อที่9นี้นะคะก็โจทย์บอกว่ารูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์ขนาดเท่ากันวางซ้อนกันโดยมีภาพที่ได้จากการมองด้านบนด้านหน้าและด้านข้างดังนี้ค่ะถ้ามองจากด้านบนก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะมองจากด้านข้างก็เป็นรูปนี้แล้วก็ถ้ามองจากด้านข้างก็เป็นรูปนี้ค่ะแล้วก็ถามว่า
รูปเรขาคณิต3มิตินี้ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูกในการทำโจทย์แบบนี้นะคะเราก็จะต้องเริ่มมองจากภาพด้านบนก่อนค่ะเพราะว่าภาพด้านบนก็คือเป็นเหมือนฐานของรูปเรขาคณิต3มิตินี้ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าภาพด้านบนถ้ามองจากด้านบนเอามาวาดให้เป็น3มิติก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขอลบนิดนึงนะคะภาพไม่ค่อยสวยนะคะก็เป็นประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วก็ลบในส่วนที่ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเราวาดภาพที่ว่ามองจากด้านบนก็จะได้เป็นคล้ายๆกับตัวเส้นแบบนี้ค่ะค่ะอุ้ยค่ะแล้วก็จะเวลามองนะคะก็กำหนดที่นะคะว่าถ้ามองจากด้านบนก็คือมองจากตรงนี้ถ้ามองจากด้านหน้าก็คือมองจากฝั่งนี้แล้วก็ถ้ามองจากด้านข้างนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามองจากด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในไฮไลท์สีเนี้ยค่ะมันก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็จากด้านข้างนะคะตรงสีชมพูนะคะสีชมพูตรงนี้มันก็คือตรงนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนตรงนี้นะคะเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเรามองมาจากด้านหน้าดังนั้นนะคะเราก็ขยับมามองด้านข้างค่ะมามองด้านข้างนะคะก็ด้านข้างนะคะถ้ามองจากด้านข้างเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นรูปเดียวแบบนี้แสดงว่าเราไม่ต้องวาดเพิ่มแล้วแล้วก็ใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองถ้ามองจากด้านข้างก็จะเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นตรงนี้เป็น2อันแล้วก็มันจะมีตรงนี้2ลูกนะคะแสดงว่าต้องวาดเพิ่มขึ้นไปอีก1ลูกค่ะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มองเป็น2ลูกแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาอีก2ลูกแสดงว่าเราจะต้องวาดเพิ่มขึ้นไปอีก2ลูกค่ะแล้วก็แล้วก็ลบในส่วนที่ยุ่งยุ่งออกนะคะก็พอจะมองเห็นภาพนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารูปเรขาสามมิติเนี่ยประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูกนะคะก็มาดูที่ชั้นบนสุดก่อนค่ะชั้นบนสุดก็ได้เป็น1ลูกค่ะ
แล้วก็พอมาชั้นที่สองก็จะมีลูกนี้กับลูกนี้นะคะลูกที่เป็นสีฟ้าๆนี้นะคะก็จะเป็นสองลูกแล้วก็ชั้นที่เป็นฐานนะคะตรงสีน้ำเงินนี้นะคะก็จะเป็นห้าลูกค่ะดังนั้นนะคะรูปสามมิตินี้นะคะก็ประกอบขึ้นมาจากอุปัตเอาชั้นที่สามนะคะบวกชั้นที่สองบวกชั้นที่เป็นฐานนะคะก็ได้เท่ากับ8ลูกค่ะก็ข้อนี้นะคะตอบข้อที่สองค่ะค่ะแล้วก็มาในส่วนของการวิเคราะห์นะคะก็ในข้อที่9นี้ค่ะก็จะตรงกับสาระที่สองค่ะมันคือเรื่องของการวัดและก็เรขาคณิตค่ะก็จะตรงกับมาตรฐานโค 2.2 ก็คือเข้าใจวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีทางเรขาคณิตแล้วก็นำไปใช้ซึ่งตรงกับระดับชั้นม.1ค่ะก็ตรงตัวชี้วัด2ก็คือเข้าใจแล้วก็ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิติแล้วก็สาระแกนจานนะคะก็คือมิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตก็คือในเรื่องของหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะค่ะโอเคก็เพื่อมีเทคนิคการมองเนาะก็เหมือนกับว่าระวังฐานกับด้านบนน่ะมันเป็นภาพเดียวกันเนาะแล้วก็ประกอบหาองค์ประกอบด้านหน้านะคะหาองค์ประกอบด้านหน้า1ชิ้นโอเค1ชิ้นด้านหน้าที่เพื่อนชี้นะคะแล้วก็3โอเคด้านข้างประกอบกันจริงๆไม่ง่ายนะไม่ง่ายใช่มั้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายมันแบบว่าอันเนี้ยเราแบบว่าลองทำแล้วถ้าเกิดทำครั้งแรกกันมันต้องฝึกฝนบ่อยๆเหมือนกันเนาะมันเหมือนกับการแก้โจทย์ปัญหาแหละมองภาพนะคะโอเคขอบคุณมากแต่ว่าถ้าเกิดครูเสนอแน่อย่างเช่นถ้าเกิดเราจะนำเสนอแบบให้ได้รูปที่ถูกสัดส่วนนั้นเราไปเขียนในตารางที่มันเป็นตารางจุดก็ได้เนาะมันมีจุดกำหนดอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะได้ภาพที่สวยแล้วก็ชัดเจนเวลาเราไปสอนนักเรียนจริงๆเนาะนะคะโอเคแต่นี่ก็เก่งละได้ขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวอีกสักข้อหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเบรกนะหลายคนน่าจะอยากจะผ่อนคลายแล้วชั่วโมงครึ่งละขออีกสักข้อหนึ่งปิดท้ายด้วยข้อ10นะคะข้อ10เมื่อกี้นี้ชาพิษเมื่อกี้กลุ่ม5คือเกษราถัดมาก็จะเป็นปานิสรานะคะตอนนี้ใช้ซีรีส์การเลือกโดยการดูตัวหลังนะคะรอเรือแบบขึ้นต้นเนี่ยเมื่อกี้กิตติพิษก็นิชาพิษปานิสรานะคะขออนุญาตแชร์จะเชิญค่ะข้อ10ค่ะโจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABE และรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ACD โดยส่วนของเส้นตรง AB ยาว8นิ้วส่วนของเส้นตรง EB ยาว6นิ้วและส่วนของเส้นตรง DC ยาว15นิ้วดังรูปนี้นะคะแล้วก็โจทย์ถามว่าส่วนของเส้นตรง AC ยาวกี่นิ้วอันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยที่ซ้อนทับกันนะคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายเนื่องจากว่ารูปสามเหลี่ยมนี้มีการใช้มุม A ร่วมกันแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะคะแสดงว่าสามเหลี่ยม ABE คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ACD นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาหาส่วนของเส้นตรง AC จากสมบัติการคล้ายกันนะคะคือ AC เนี่ยคือด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมเล็กก็คือ EB ตรงนี้นะคะไอ้ก็คือ AE ตรงนี้นะคะเท่ากับด้านตรงข้ามมุม A ของรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือ CD ค่ะ
ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุม A ของรูปสามเหลี่ยมเล็กก็คือ EB ค่ะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะหา AC ใช่ไหมคะแล้วก็ติดไว้ส่วนด้วย AE เนี่ยเรายังไม่ทราบเราสามารถมาหาได้จากตรงนี้นะคะก็คือหาได้จากทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะก็คือ AE กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2บวกด้วย BE กำลัง2นะคะ AB กำลัง2นี่ก็คือ6กำลัง2บวกด้วย8กำลัง2นะคะเอ้ยขอโทษค่ะ AB กำลัง2ก็คือ8กำลัง2บวกด้วย EB ก็คือ6กำลัง2นะคะ AE ก็จะเท่ากับรากที่2ของ64บวกด้วย36นะคะตรงนี้ก็จะเป็น100ก็จะถอดออกมาได้เท่ากับ10ค่ะ AE ก็จะเท่ากับ10ตรงนี้ก็จะเท่ากับ CD CD เนี่ยโจทย์ให้มาเท่ากับ15แล้วก็ EB ก็จะเท่ากับ6นิ้วดังนั้นนะคะ EC ก็จะได้เท่ากับ15ส่วน6คูณด้วย10นะคะอันนี้ตัดกันก็จะได้ AC เท่ากับ25นิ้วค่ะข้อนี้ก็ตอบ25นิ้วค่ะแล้วก็มาส่วนวิเคราะห์กันนะคะในส่วนวิเคราะห์นะคะก็จะตรงกับสาระที่2การวัดและเรขาคณิตค่ะมาตรฐานข้อ 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตยาวความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้ค่ะชั้นม.2 แล้วก็ชั้นม.3 ค่ะในส่วนของชั้นม.2 นะคะก็จะตรงกับตัวชี้วัดที่5ค่ะเข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะและสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะก็จะตรงกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะแล้วก็ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับแล้วก็การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริงค่ะในส่วนของชั้นม .3 นะคะจะตรงกับตัวชี้วัดที่1ค่ะเข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงแล้วก็จะใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางก็คือความคล้ายแล้วก็รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วก็การนำความรู้เกี่ยวกับการความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะโอเคข้อนี้เราใช้เรื่องความคล้ายเนาะนะคะจริงๆรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะที่คล้ายกันก็จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้งสามมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะมุมต่อมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทฤษฎีบทที่สอดคล้องกับหรือที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมคล้ายก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามใช่ไหมคะอัตราส่วนของด้านที่อยู่ตรงข้ามของด้านที่สมในกันเนี่ยจะเท่ากันอันนี้เพื่อนก็ใช้คู่ที่โจทย์ถามนะคะก็คือสอดคล้องกับความยาวของด้าน AC ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่นะคะแล้วก็ใช้พีทาโกรัสในการหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเล็กนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็คือเป็นมุมที่โจทย์กำหนดมาให้อยู่แล้วนะคะโอเคถูกต้องนะคะนะเดี๋ยวให้เบรกเท่าไหร่5นาทีพอไหม5นาทีนะนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยว5นาทีมาเจอกัน40เนาะ15 10 40มาเจอกันค่ะ
่ะโอเค5นาทีมันรวดเร็วมากเลยนะโอเคอ่ะกลับมาต่อนะคะข้อ11ข้อ11นะคะน่ะการแปลทางเลขาคณิตพอดีเลยนะคะวนกลับมากลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1นี่ผู้ชายเยอะเลยนะ3คนอ่ะเจษดาข้อครับครับครับสักครู่นะครับได้ค่ะโอเคเห็นหน้าจอไหมครับเห็นแล้วค่ะนะครับจากข้อ11นะครับแต่ว่าอาจจะต้องซูมหน่อยหรือว่าปรับโหมดเป็นฟูลสกรีนนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเป็นคนโลเทคครับใช้อะไรไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เก่งแล้วนะครับจากข้อ11นะครับกำหนดจุด A นะเดี๋ยวซูมขึ้นไปอีกสัก2สเต็ปได้ไหมตอนนี้อีกนิดนึงซูมอีกนิดนึงอีกไหมฮะอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ครูไม่มองไม่เห็นว่าเปอร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้170200ได้เลย200เลยนะฮะค่ะโอเคมี200อ่ะคะโอเคโอ้ย200แล้วครับ200ไม่เต็มจอมั้ยอ่ะเต็มได้โอเคอ่ะครับกำหนดจุด A ที่พิกัด -3 -2 จุด B ที่พิกัด -2 1และจุด C ที่พิกัด4 3บนระนาบในระบบพิกัดฉากก็ดังรูปนี้นะครับแล้วก็ถ้าจุด A พรามนะครับเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A โดยมีแกน Y เป็นเส้นสะท้อนและจุด B พามเป็นจุดที่ได้จากการหมุน B รอบจุดกำเนิด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุม90องศาและจุด C เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด C ตามแนวแกน X แล้วก็จะทำให้ได้รูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยจุด C ที่เกิดจากการเลื่อนขนานจุด Cตามแนวแกน x ในข้อใดนะครับก็เราก็มาหา a พารามกับ b พารามกันก่อนนะครับก็จากภาพคือ a เกิดจากการสะท้อน a พารามเกิดจากการสะท้อนของ a ตามแนวแกน y ก็จะทำให้ค่า x ของ a พารามก็จะกลายเป็น3แล้วก็ค่า y ก็ยังคงเดิมเนื่องจากสะท้อนตามแนวแกน y ครับก็เราก็มาเขียนกันเลยนะครับว่า a พามอยู่ในพิกัด3กับลบ2นะครับแล้วก็B เกิดจากการหมุนทวนเข็ม90องศารอบจุด O นะครับก็จะได้พิกัดของ B นี่คือเอา Y ของ B กับ X ของ B นะครับสลับตำแหน่งกันแล้วก็ใส่ลบหน้าตรงตำแหน่ง X ตรงนี้ครับก็เขียนให้เห็นภาพก็หมุนทวนเข็ม90องศาครับก็จะได้เป็นลบ y x ใหญ่ตัวเล็กหลกครับจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งก็จะได้ว่าb เท่ากับลบ1ลบ2นะครับจุด b คือจุดลบ1กับลบ2นะครับเราได้จุด a จุด b มาแล้วนะครับแต่เราไม่รู้จุด c แต่เรารู้ว่าสามเหลี่ยม abc นี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วทำให้เรารู้ว่า
x ของ c เนี่ยครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง a กับ b ครับอยากวาดภาพนะครับแต่ผมวาดไม่ได้ในนี้วาดไม่เป็น ก็เราก็หาพิกัดของกึ่งกลางของระหว่าง a กับ b ก่อนนะครับก็จะได้เป็น3บวกกับลบ1ครับแล้วก็ลบ2บวกกับลบ2ครับจะได้เป็นพิกัดลืมหาร2ลืมหาร2ครับขออภัยครับส่วน2ก็จะได้เป็นพิกัด1และลบ2ครับนี่คือพิกัดที่เป็นจุดกึ่งกลางของอันนี้คือจุดกึ่งกลางของระหว่าง AB ครับซึ่งจะได้เป็นพิกัด1กับลบ2ซึ่งค่า x ของจุดกึ่งกลางนะครับก็จะเป็นตำแหน่ง x ของ C ครับจะเป็นเส้นแบ่งทำให้ AC A พราม C พรามจะเท่ากับ A พราม B A พราม C พรามจะเท่ากับ B พราม C พรามครับเป็นเส้นแบ่งจะทำให้เราได้รู้ว่า C พรามจะมีตำแหน่ง x เป็น1ครับแต่ว่า C พรามเนี่ยมันเกิดจากการเลื่อนขนาน เลื่อนขนานใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็จะไกด์ในระดับหนึ่งว่าถ้าเกิดเราวาดรูปได้อะเราจะเห็น A พรามเห็น B พรามก็คือเป็นจุดที่เกิดจากการสะท้อนแล้วก็จากการหมุนใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเราอยากได้C พรามเนี่ยเป็นจุดที่เกิดจากการเลื่อนขนานจุด C แล้วก็ถ้าเกิดเราดูช้อยเนี่ยมันเป็นแค่เลื่อนขนานที่เป็นการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะมันก็จะวิเคราะห์ง่ายขึ้นเดี๋ยวนะสมาชิกในกลุ่มก็ได้แค่ใครที่สามารถแชร์สกรีนแล้วก็เห็นภาพมีไหมช่วยเจษดาหน่อยจะเห็นภาพจะเห็นภาพง่ายขึ้นอาจารย์ใช้ไม่เป็นได้ๆไม่เป็นไรลูกโอเคผมขอหรือจะไปได้หรือจะไปทำใน JSP ทำใน JSP ผมทำเป็นตารางไอ้นั้นไม่เป็นนะครับทำเป็นโอเคเป็นกริดไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวเอาเพื่อนที่แชร์ได้ก่อนนะเดี๋ยวต่อก็คือมาต่อว่าตอนที่เราเลื่อนขนานไอ้เราตอนที่เราได้จุด A พราม B พรามเนี่ยตอนนี้อยู่ณตำแหน่งไหนก่อนแล้วก็เราจะหา C พรามได้ยังไงเนาะมาต่อได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะอาจารย์เห็นไหมคะโอเคนะคะเห็นค่ะนั่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว
ต่อจากของเพื่อนนะคะก็คือดูที่จุดแรกก่อนนะคะจุดแรกก็คือจุด A พรามก็คือเขาบอกว่าเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A โดยมีแกน Y นะคะเป็นเส้นสะท้อนก็คือเส้นนี้คือแกน Y แล้วก็สะท้อนไปนะคะเราก็จะได้ A พรามก็คือดูว่าจุด A นะคะห่างจากแกน Y เท่าไหร่ห่างจากแกน Y นะคะ1 2 3 3หน่วยค่ะจากนั้นก็สะท้อนโดยใช้แกน Y ก็นับไปสะท้อนไปนะคะ3หน่วยเหมือนกันก็จะได้1 2 3ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง A พรามค่ะต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าจุด B พรามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด B รอบจุดกำเนิด O นะคะทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด90องศาก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะทวนเข็มนาฬิกาก็จากจุดนี้จุด B นะคะมาทวนเข็มนาฬิกา90องศาโดยเลือกทวนเข็มนะคะจากจุดกำเนิดก็90องศาตรงนี้นะคะคือมุม90องศาแล้วก็จะได้จุด B พรามนะคะที่ตำแหน่งลบ2เดี๋ยวนะคะที่ตำแหน่งลบ1ลบ1ลบ2ค่ะแล้วก็อันนี้ A พรามนะคะจะได้3ลบ2ค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าจุด C พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด C ตามแนวแกน Xแล้วทำให้ได้รูปสามเหลี่ยม A พรามB พราม C พรามนะคะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็เขาถามว่าจุด C นะคะเลื่อนขนานเท่าไหร่แล้วก็จะลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะคือสามเหลี่ยมที่มีด้านนะคะสองข้างด้านประกอบมุมยอดนะคะยาวเท่ากันแล้วก็ถ้าลากจากมุมยอดนะคะลงมาที่ฐานก็คือจะแบ่งครึ่งฐานนะคะให้มีขนาดเท่ากันแล้วก็ลากเส้นจุด A พรามกับ B พรามก่อนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นนี้เราก็จะได้อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะแปลว่า C พรามนะคะจะอยู่บนเส้น y y เท่ากับจะอยู่เส้น x นะคะเท่ากับ1ก็คือเส้นนี้ค่ะจากนั้นเราก็เลื่อนขนานเลื่อนขนานจุด c มานะคะเลื่อนขนานจุด c มาก็แปลว่าเราจะเลื่อน c นะคะมาทางซ้ายกี่หน่วยก็คือ1 2 3แปลว่า c พรามนะคะจะอยู่ตรงนี้ก็โจทย์ข้อนี้ก็คือเขาถามว่าจะเลื่อน C มาเท่าไหร่แปลว่าเลื่อน C มาทางซ้าย3หน่วยค่ะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะโอเคถูกต้องคือจริงๆพอมันฟิกว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีวิธีการเลื่อน C ได้มากกว่า1วิธีแต่พอเราดูเขาเรียกว่าการแปลงทางเรขาคณิตที่เราจะใช้ในการเลื่อนจุด C นะคะมันฟิกว่าเราต้องใช้ในการเลื่อนขนานไปทางซ้ายหรือไปทางขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะการหาจุดกึ่งกลางระหว่าง A พรามกับ B พรามนะคะก็เป็นวิธีที่ดีเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยC พรามจะต้องอยู่ณตำแหน่งไหนหรืออยู่บนเส้นตรง x เท่ากับ1นั่นเองถูกไหมก็ใช้การเลื่อนขนาดไปทางซ้ายนะคะโอเคทีนี้เจษฎาต่อในส่วนของวิเคราะห์นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะครับข้อ11นะครับก็จะใช้มาตรฐานที่สาระที่2การวัดและเรขาคณิตมาตรฐานข้อ 2.2 นะครับเข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขานะครับของม.2ใช้ตัวชี้วัดที่3นะครับคื
ข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหานะครับคือการแปลงก็จะการเลื่อนขนานการสะท้อนการหมุนที่ได้ใช้ไปนะครับแล้วก็การนำความรู้ไปใช้นั่นแหละครับอันนั้นเลยครับค่ะข้อนี้ก็ใช้ครบทั้ง3แบบนะคะในการแปลงทางเรขาคณิตทั้งการสะท้อนการเลื่อนขนานแล้วก็การหมุนนะคะแล้วก็จริงๆก็เราได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยถูกไหมถ้าเกิดเราไม่ทราบสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอย่างเช่นส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากจุดยอดมายังฐานเนี่ยจะแบ่งครึ่งและก็ตั้งฉากกับฐานนะคะเราก็จะใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยในการหาจุดซีพรามถูกไหมโอเคนะคะถัดมานะคะโอเคขอบคุณค่ะถัดมาข้อ12นะคะข้อ12ใครดีวันนี้น่าจะได้หมดนะคะนวพัฒน์เชิญค่ะข้อ12อาจารย์สักครู่นะคะได้ค่ะข้อ12ก็จะเป็นเรื่องกราฟนะคะเราเห็นว่าจริงๆแล้วข้อสอบเนี่ยไม่ยากก็จริงนะแต่ว่าใช้เวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมในแง่ของนักเรียนเป็นคนทำด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยใช้เวลาไม่มากนะคะค่ะข้อโจทย์ข้อ12นะคะโจทย์ให้กราฟมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โจทย์บอกว่าโจทย์เนี่ยต้องการส่งพัสดุให้เพื่อน3คนค่ะคนละ1ชิ้นโดยว่าพัสดุที่1เนี่ยหนัก5กิโลกรัมพัสดุที่2เนี่ยหนัก10กิโลกรัมแล้วก็พัสดุที่3เนี่ยหนัก15กิโลกรัมค่ะแล้วก็ถามว่าโจเนี่ยต้องจ่ายค่าพัสดุทั้งหมดกี่บาทนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็กราฟเนี่ยนะคะแกน y นะคะจะเป็นค่าบริการค่ะส่วนแกน x เนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักนะคะแล้วก็พัสดุชิ้นแรกเนี่ยนะคะมีน้ำหนัก5กิโลกรัมค่ะก็มาจากกราฟนะคะ5กิโลกรัมอยู่ตรงนี้นะคะลากขึ้นไปกับแกน y นะคะก็จะอยู่ที่จุดนี้พอดีเลยค่ะก็จะเป็นจุด580นะคะดังนั้นนะคะพัสดุชิ้นที่1เนี่ยโจเนี่ยต้องจ่ายค่าพัสดุเนี่ยทั้งหมด80บาทค่ะแล้วก็พัสดุชิ้นที่2เนี่ยมีน้ำหนัก10กิโลกรัมนะคะ10กิโลกรัมคือตรงนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปให้จนถึงแกน y จุดของแกน y นะคะก็มาอยู่ที่จุดนี้พอดีนะคะก็จะได้เป็น10แล้วก็ระหว่าง80กับ120เนี่ยมันห่างกัน40ค่ะซึ่งมีการแบ่งอยู่2ช่องนะคะก็จะได้เป็นช่องละ20แปลว่าตรงนี้นะคะก็คือ100ค่ะก็จะได้เป็น10กับ100นะคะแปลว่าพัสดุชิ้นที่2เนี่ยจะโจจะต้องจ่ายค่าส่งเนี่ย100บาทค่ะแล้วก็พัสดุชิ้นที่3นะคะมีน้ำหนัก15กิโลกรัมนะคะ15กิโลกรัมก็ลากขึ้นไปค่ะก็จะจุดตรงนี้พอดีค่ะก็จะได้เป็น15กิโลกรัมซึ่งแกน y ก็คือ160ค่ะแปลว่าพัสดุชิ้นที่3เนี่ยจะต้องจ่ายโจจะต้องจ่ายค่าน้ำหนักเนี่ย160บาทเมื่อรวมพัสดุทั้ง3ชิ้นนะคะก็จะได้340บาทค่ะซึ่งตอบข้อ3ค่ะซึ่งในโจทย์ข้อ12นะคะก็จะตรงกับสาระที่3ค่ะเรื่องสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นค่ะซึ่งจะตรงกับมาตรฐานที่ 3.1 ค่ะการใช้กระบวนการทางสถิติแล้วก็ความรู้นะคะซึ่งอยู่ในของม.1 ค่ะก็คือการเข้าใจแล้วก็ใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็แปลความหมายข้อมูลค่ะซึ่งจะตรงกับสาระแกนกลางนะคะก็คือสถิติค่ะก็คือการตั้งคำถามทางสถิติการตั้งคำถามทางสถิติแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นค่ะแล้วก็การในความหมายแล้วก็การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงค่ะขอบคุณค่ะนะคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงมากเลยเนาะเพราะเรา
ช่วงนี้เราส่งพัสดุกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะรับส่วนใหญ่เราจะเป็นคนรับใช่ไหมไม่ค่อยได้ส่งนะคะก็โอเคแหละมันเป็นกราฟแล้วก็สิ่งที่เราควรจะเน้นนะคะคือจริงๆถ้าเด็กเขามีทักษะในเรื่องของเส้นจำนวนนะคะเขาก็จะรู้ว่าไอจุดปลายอะค่ะที่มันเป็นลักษณะของจุดที่มันเป็นจุดกลวงแล้วก็จุดทึบเนี่ยนะคะความหมายยังไงเนาะตรงนี้เราจะต้องไปขยายความเนาะอย่างเช่นถ้ากรณีที่เหมือนจุดปลายช่วงปลายอย่างเงี้ย10กิโลนะคะ0กิโลคิดไหมนะคะสตาร์ทถ้า1กิโลกี่ถ้า2กิโลกี่บาท 2.5 กิโลแต่เนื่องจากว่าเขาถามเป็นจำนวนเต็มที่เขากำหนดไว้ให้แล้วด้วยถูกไหมคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าเป็นกราฟเส้นตรงที่มันต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงนะคะของน้ำหนักในการส่งพัสดุเนาะมันก็จะเป็นมันก็จะขาดตอนอยู่นะคะมันเป็นเส้นตรง2เส้นเนาะโอเคก็ตำแหน่งที่เป็นค่า x ที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็ไปหาค่า y ซึ่งก็คือค่าบริการเนี่ยนะคะมันออกมาเป็นจำนวนเต็มนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ดูตามกราฟนะคะข้อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างสมการเส้นตรงแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามถ้าไปส่งของเนี่ยน้ำหนักนะคะ อย่างเช่น7กิโล8กิโลอย่างเงี้ยนะคะหรือ27กิโลอย่างเงี้ยต้องจ่ายค่าพัสดุเท่าไหร่เนี่ยจะต้องสร้างสมการเส้นตรงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y ขึ้นมานะคะอันนั้นเราพิจารณาจากกราฟไม่ได้แต่นี้คือก็อยู่ตามเนื้อหาที่เราบอกแหละชั้นม.1 นะคะก็ให้ดูกราฟเป็นนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักนะคะที่อยู่ในแนวนอนกับค่าบริการที่อยู่ในแนวตั้งนะคะแล้วก็จุดอย่างเช่นจะถามเด็กก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะไปส่งพัสดุที่หนัก10กิโลเนี่ยเราจะคิดค่าบริการ100บาทหรือ120บาทนะคะ100 100บาทเพราะอะไรใครตอบ120บาทเพราะอะไรนะคะเราก็จะได้เห็นความคิดของเขานะคะอันนี้ในแง่ของการสอนนะคะโอเคถูกต้องถัดมาข้อ13นะคะข้อ13นาริสลาค่ะค่ะอาจารย ค่ะจากโจทย์ข้อ13นะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะบนระนาบในระบบพิกัดฉากดังรูปค่ะถ้าเขียนกราฟของสมการ 2y ลบ 3x เท่ากับ12ลงบนระนาบในระบบพิกัดฉากนี้แล้วจุดตัดของกราฟนะของสมการนี้กับรูปสี่เหลี่ยม ABCD อยู่ในจัตุภาคใดค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็จะหาจุดตัดของแกน x แล้วก็จุดตัดของแกน y ค่ะโดยจุดตัดแกน x นะคะจะหาได้จากแทน y เท่ากับ0ค่ะแทนในสมการ 2y ลบ 3x เท่ากับ12ค่ะก็จะได้เป็น2คูณ0ลบ 3x เท่ากับ12ค่ะจะได้ x เท่ากับลบ4ค่ะซึ่งก็จะอยู่ที่จุดดังนั้นนะคะจุดตัดแกน x คือจุดลบ4 0ค่ะจากนั้นนะคะก็จะหาจุดตัดแกน y ค่ะอ
จุดตัดแกน y นะคะก็หาได้จากการแทน x เท่ากับ0ในสมการค่ะค่ะก็แทน0ลงไปเลยค่ะจะได้เป็น3คูณ0ค่ะเท่ากับ12ดังนั้นนะคะก็จะได้2y เท่ากับ12 y เท่ากับ6ค่ะก็จุดตัดแกน y นะคะคือ0 6ค่ะดังนั้นนะคะก็จะนำจุดนะคะไปพล็อตในกราฟค่ะจุดตัดแกน x ก็คือ -4 0ค่ะลบ40ก็คือจุดนี้ค่ะแล้วก็จุดตัดของแกน y นะคะก็คือ0กับ6ค่ะ0 6ก็คือจุดนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ลากเส้นนะคะตัดจุด2จุดนี้ค่ะโดยจตุภาคของกราฟนะคะจะมีทั้งหมด4ส่วนค่ะได้แก่จะตุภาคที่1แล้วก็จะตุภาคที่2ค่ะจะตุภาคที่3จะตุภาคที่4ค่ะดังนั้นนะคะที่โจทย์ถามค่ะว่าจุดตัดของกราฟของสมการนี้กับรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ในจตุภาคใดค่ะก็ตอบว่าจตุภาคที่2ค่ะตอบข้อ2ค่ะ2จุดเนาะอยู่ในจตุภาคที่2ทั้งคู่นะคะโอเคค่ะสำหรับวิเคราะห์ข้อนี้นะคะตรงกับสาระการเรียนรู้ที่1ค่ะจำนวนและพีชคณิตค่ะมาตรฐานข้อ 1.3 ใช้นิพจน์สมการและอสมการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ค่ะหรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ค่ะโดยตรงกับจะตรงกับตัวชี้วัดของม.1ค่ะข้อที่2เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะตัวชี้วัดม.1ข้อที่3ค่ะเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะตรงกับสาระการเรียนรู้สาระสมการเชิงเส้น2ตัวแปรค่ะกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นค่ะโอเคนะคะก็จริงๆถ้าเด็กถ้านักเรียนนะคะสามารถเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นใช่ไหมได้นะคะโอเคซึ่งในที่นี้เนี่ยคุณครูก็ใช้วิธีการหาจุดตัดแกน x แล้วก็หาจุดตัดแกน y เนาะทีเนี้ยเราก็จริงๆการจะเขียนกราฟของสมการเนี่ยนะคะก็ในแง่ของโจทย์บอกสมการก็หาจุด2จุดที่อยู่บนเส้นตรงนะคะก็เป็นวิธีที่ดีนะคะแล้วก็2จุดที่เรามักนิยมหาก็คือจุดที่เป็นจุดตัดแกน x แล้วก็จุดตัดแกน y นะคะจุดตัดแกน x ก็คือจุดทุกจุดเรารู้ว่าจุดทุกจุดที่อยู่บนแกน x เนี่ยมีค่า y เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็เลยแทนค่า y เป็น0ทำนองเดียวกันนะคะเวลาเราหาจุดตัดแกน y เราก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าจุดทุกจุดที่อยู่บนแกน y นะคะมีค่า x เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดค่า x ให้เป็น0เพื่อหาจุดที่อยู่บนแกน y นะคะของเส้นตรงนี้นะคะเราก็ได้จุดตัดมานะคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมนะคะเหนือลากเส้นตรงเชื่อมเราก็จะได้กราฟของสมการดังกล่าว 2x ลบ 3y เท่ากับ2y ลบ 3x เท่ากับ12นะคะโอเคได้ค่ะถัดค่ะถัดมาข้อ14นะคะข้อ14คุณต้องดูสมาชิกก่อนนะคะต่อมากลุ่ม4นะคะธนพรค่ะอาจารย์แป๊บนึงนะคะได้ค่ะ
นะคะจากข้อ14นะคะกำหนดให้ A B C และ D เป็นจำนวนนับพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้นะคะแบบรูปที่1แบบรูปที่1นะคะ3 A 11 15 B 23 27แล้วก็31นะคะแล้วก็แบบรูปที่2นะคะก็คือ4 A 12 B C 39 D และ67นะคะโจทย์ก็ต้องการถาม C บวก D มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาพิจารณาแบบรูปที่1ก่อนนะคะแบบรูปที่1แบบรูปที่1ก็คือ3 A 11 15 B 23 27แล้วก็31นะคะเราเริ่มพิจารณาจากจำนวน3จำนวนที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็มาพิจารณาว่าจำนวนแต่ละจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่โดยเราสังเกตจาก23 27แล้วก็31นะคะโดยเราสังเกตว่า23เนี่ยมีจำนวนเพิ่มบวกเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วก็จะได้27โดย23เนี่ยก็เพิ่มมาบวกเพิ่มมา4ก็จะได้27แล้วก็27เนี่ยก็บวกเพิ่ม4ก็จะได้31ส่วนเราเนี่ยจะทราบว่าแบบรูปที่1เนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาทีละ4จำ4นะคะก็เราเนี่ยจะได้ว่า4เนี่ยขออภัยนะคะเราก็จะได้ว่า3เพิ่มบวกเพิ่ม4ซึ่ง A เนี่ยเราก็จะทราบว่า A ก็เท่ากับ7แล้วก็ A เนี่ยก็คือ7บวกเพิ่ม4ก็คือ11แล้วก็11เนี่ยบวกเพิ่ม4ก็คือ15 15บวกเพิ่มอีก4ซึ่ง B เนี่ยก็จะเท่ากับ19ต่อไปเราก็มาพิจารณาแบบรูปที่2นะคะแบบรูปที่2ซึ่งจากแบบรูปที่1เราก็ทราบค่าของ A และ B ดังนั้นเราก็นำค่าของ A และ B เนี่ยมาใส่ในแบบรูปที่2เลยค่ะก็จะได้เท่ากับ4แล้วก็7แล้วก็12แล้วก็19แล้วก็ C 39แล้วก็ D แล้วก็67เมื่อเราสังเกตจากแบบรูปที่2นะคะเราก็มาพิจารณาที่จำนวนที่ติดกันอีก4จำนวนนะคะก็คือ C เนี่ยเพิ่มบวกเพิ่ม3ก็คือจะได้7แล้วก็7เนี่ยบวกเพิ่มอีก5ก็ได้เท่ากับ12 12เนี่ยเพิ่มมาอีก7ก็จะได้19ก็เราเนี่ยจะสังเกตได้ว่าในแบบรูปที่4เนี่ยจะเพิ่มเป็นจำนวนคี่แล้วก็เพิ่มต่อไปเรื่อยๆก็คือ3 5 7 9 11แล้วก็13แล้วก็15ค่ะดังนั้นเราก็จะได้C นะคะก็คือบวกเพิ่มจาก19บวกเพิ่มมาอีก9นะคะ C ก็จะเท่ากับ28แล้วก็ C เนี่ยบวกเพิ่มมาอีก11ก็จะได้39แล้วก็39เนี่ยบวกเพิ่มมาอีก13D นะคะก็จะเท่ากับ52แล้วก็52เนี่ยบวกเพิ่มมาอีก15นะคะก็จะได้67ซึ่งเราเนี่ยจะทราบค่าของ C และ D นะคะจากโจทย์ก็โจทย์เนี่ยต้องอยากทราบค่า C บวก D ก็จะเท่ากับ28บวกกับ52ก็จะเท่ากับ80ค่ะดังนั้นก็จะตอบข้อ3ค่ะ
ค่ะจากการวิเคราะห์นะคะก็จะอยู่ในสาระที่1จำนวนและพีชคณิตแล้วก็มาตรฐานค.1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ฟังก์ชันลำดับและอนุกรมและสามารถนำไปใช้แล้วก็ระดับชั้นป.6ก็คือข้อที่1นะคะก็คือแสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปก็คือจะอยู่ในเรื่องของแบบรูปแล้วก็การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปค่ะแล้วก็สาระที่1จำนวนและพีชคณิตนะคะมาตรฐานข้อ 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้นะคะระดับชั้นม.1 1เข้าใจจำนวนตรรกะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะในจะอยู่ในเรื่องจำนวนตรรกะนะคะโอเคหลักๆเราก็จะพูดถึงแบบรูปเนาะแบบรูปนะคะความหลากหลายของการแสดงจำนวนนี่ครูว่าเรามีเฉพาะในส่วนของจำนวนเต็มบวกนะโอเคแต่ว่าหลักๆเนี่ยจุดประสงค์ข้อนี้น่าจะเป็นแบบรูปการเพิ่มนะคะมันอาจจะเป็นการเพิ่มหรือการลดของจำนวนนะคะเป็นจำนวนเท่าๆกันหรืออาจจะเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำดับใช่ไหมเป็นแพทเทิร์นอย่างเช่นเพิ่ม5เพิ่ม7เพิ่ม9นะคะโอเคก็จริงข้อนี้ถ้าไม่โอเนี่ยนั้นเด็กประถมเนาะปอพูดตั้งแต่ป.4ขึ้นไปก็น่าจะเริ่มมองออกแพทเทิร์นนี้นะคะไม่ยากเกินไปเนาะคุณครูอธิบายใจเย็นมากเลยอ่ะนะคะโอเคถัดมาเมื่อกี้ธนพรนะคะอธิบายดีนะคะไม่อะไรนะเขาเรียกไม่รวบรัดตัดตอนเลยนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะกลุ่มที่5นะคะจิราภัทรค่ะโอเคเห็นค่ะน่าจะเห็นนะแต่ว่าเสียงหนูจะค้างหน่อยจะจิรภัทรได้ยินเสียงครูไหมจ้ะไม่จิรภัทรสัญญาณไม่ค่อยดีเหรอจะให้เพื่อนก่อนไหมไปไหนแล้วเดี๋ยวให้เป็นสมาชิกคนอื่นก่อนก็ได้นะจะได้รวดเร็วนะคะยังอยู่ไหมหลุดไปแล้วยังเป็นธันวรัตน์ก่อนจิรภัทรเดี๋ยว
ไม่ต้องน้อยใจนะคะเดี๋ยวได้นำเสนอแน่นอนเลยถัดจากนี้จะเป็นข้อสอบสมาคมนะคะม.ต้นเนี่ยคนที่นำเสนอไปแล้วเสียใจทุกคนเลยนะคะไม่เป็นไรทันอยู่แล้วนะคะได้น่าจะได้ทุกคนเห็นจอแล้วนะคะข้อนี้นะคะเสื้อคอกลมราคาตัวละ120บาทและเสื้อคอปกราคาตัวละ140บาทถ้าหน่อยซื้อเสื้อคอกลมและเสื้อคอปกรวมกัน70ตัวเป็นเงินทั้งหมด 9,000 บาทข้อใดถูกต้องคะข้อนี้เป็นเรื่องของสมการนะคะหนูก็จะสมมุติให้ x นะคะสมมุติให้ซื้อเสื้อคอกลมนะคะซื้อเสื้อคอกลม x ตัวค่ะราคาตัวละ120บาทค่ะก็จะเป็นเงิน120 x นะคะแล้วก็ซื้อเสื้อคอปกนะคะจะเป็น70ลบ x นะคะเพราะว่ามีเสื้อรวมกันทั้งหมด70ตัวราคาตัวละ140บาทนะคะก็จะเป็นเงิน140 x ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็น140คูณกับ70ลบ x ค่ะแล้วก็โจทย์บอกว่าหน่อยซื้อเสื้อรวมกันเป็นเงินทั้งหมด 9,000 บาทนะคะก็จะได้สมการค่ะก็คือ120 x บวกกับ140คูณกับ70ลบ x เท่ากับ9,000 ค่ะหนูก็จะดึง10ออกมานะคะก็เป็น 12x บวก14คูณ70ลบ x เท่ากับ10คูณ900ค่ะแล้วก็หาร10ทั้งสองข้างของสมการนะคะก็ได้เป็น 12x บวกแจกแจงเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น980ลบ 14x เท่ากับ900ค่ะแก้สมการนะคะก็จะได้ 2x เท่ากับ80ค่ะ x เดียวก็คือจะเท่ากับ40นะคะหนูก็จะได้เราก็จะได้ว่าเราซื้อเสื้อคอกลมมา40ตัวค่ะแล้วก็ซื้อเสื้อคอปกนะคะก็70ลบ40นะคะก็จะเท่ากับ30ตัวค่ะดังนั้นเราก็จะตอบได้เลยนะคะว่าเราซื้อเสื้อคอกลมมากกว่าเสื้อคอปก40ตัวค่ะจากการวิเคราะห์ข้อนี้นะคะข้อนี้นะคะก็จะใช้เรื่องของสาระที่1 นะคะก็คือจำนวนและทีชะคณิตค่ะเป็นมาตรฐานข้อ 1.3 นะคะใช้นิพจน์สมการและสมการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ของชั้นม.1 นะคะก็เป็นม.1 ข้อที่1ค่ะเข้าใจและใช้สมบัติการเท่ากันและสมบัติจำนวนเพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหา
โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะก็เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วก็การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริงค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะก็โจทย์บอกจำนวนรวมมาให้ระหว่างเสื้อคอกลมกับเสื้อคอปกนะคะข้อนี้ถ้าเกิดมองเป็นโจทย์ม .1 อ่ะแล้วก็เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่สมมติว่าใครอยู่ม .3 แล้วมาทำข้อนี้อาจจะสร้างเป็น2ตัวแปรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็หาความสัมพันธ์สร้างระบบสมการขึ้นมาแต่ว่าครูก็พูดเสมอว่าถ้าเกิดเราพยายามทำตัวแปรให้น้อยที่สุดได้ก็ดีกว่าเนาะทำตัวแปรเดียวง่ายกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเด็กจบม .3 ไปอะค่ะเขาก็จะเรียน2ตัวแปรก็อาจจะมองว่าให้สมมติให้ซื้อเสื้อคอกลม x ตัวเสื้อคอปก y ตัวก็ได้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะเหมือนกันโอเคขอบคุณมากนะคะถัดมาข้อถัดมานะคะพิศดีกลับมากลุ่ม1ค่ะอาจารย์โอเคค่ะสิบหกนี่จดครึ่งหน้าเลยนะอาจารย์ได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะได้ยินนะคะโอเคค่ะจดข้อ16นะคะก็คือยาวมากแต่ว่าก็คือค่อยๆอ่านไปนะคะก็คือโจทย์เขาบอกว่าแก้วและติ๊กมีสบู่ก้อนอยู่จำนวนเท่ากันโดยสบู่แต่ละก้อนมีขนาดเท่ากันแก้วนะคะบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดเล็กซึ่งจุได้กล่องละ4ก้อนส่วนติ๊กนะคะบรรจุสบู่ลงในกล่องใหญ่ซึ่งบรรจุได้6ก้อนหลังจากที่แก้วและติ๊กบรรจุสบู่ของตัวเองแล้วนะคะลงไปในกล่องพบว่ากล่องทุกใบมีสบู่เต็มถ้าจำนวนกล่องขนาดเล็กที่บรรจุสบู่ของแก้วมากกว่ากล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสบู่ของติ๊กอยู่อย่างน้อย10กล่องแล้วจำนวนกล่องที่บรรจุสบู่ของติ๊กมีอย่างน้อยที่สุดกี่กล่องโอเคเราเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็คือเขาบอกว่าติ๊กนะคะแก้วและติ๊กมีสบู่ก้อนจำนวนเท่ากันเราให้สบู่ก้อนนะคะแทนสบู่ก้อนแทน x แทนไปแล้วนะคะแทนสบู่ก้อนด้วย x นะคะต่อมาเขาบอกว่าแก้วนะคะบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดเล็กแก้วบรรจุสบู่นะคะในกล่องขนาดเล็กซึ่งกล่องขนาดเล็กนี้นะคะบรรจุได้กล่องละ4ก้อนได้4ก้อนเราก็จะได้จำนวนกล่องนะคะก็คือจะเอาสบู่หารด้วยจำนวนก้อนเราก็จะได้จำนวนกล่องมาต่อไปนะคะเขาบอกว่าติ๊กนะคะบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุได้6ก้อนบรรจุได้6ก้อนติ๊กนะคะบรรจุสบู่ลงในกล่องใหญ่ได้6ก้อนติ๊กก็จะได้สบู่ทั้งหมดนะคะก็คือเอาจำนวนสบู่นะคะหารจำนวนก้อนก็จะได้จำนวนกล่องค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าจำนวนกล่องขนาดเล็กนะคะกล่องขนาดเล็กก็คือกล่องสบู่ของแก้วนะคะมีสบู่มากกว่าเขียนเส้นใต้ไว้เลยว่ามากกว่านะคะกล่องขนาดใหญ่อยู่อย่างน้อยอันนี้อีกหนึ่งตัวก็คืออย่างน้อย10กล่องแปลว่าสบู่ของแก้วนะคะกล่องของแก้วก็คือ x หาร4เมื่อลบกับสบู่ของติ๊กเมื่อลบกับกล่องนะคะสบู่ของติ๊กที่ได้จะมากกว่าหรือเท่ากับ10เพราะเขาบอกว่าอย่างน้อยนะคะแปลว่าตรงนี้ก็คือเป็น10ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือเป็น10แน่นอนจะมากกว่าก็ได้หรือว่าจะเท่ากับ10ก็ได้จากนั้นนะคะเราก็แก้สมการตรงนี้ได้เลยค่ะ
ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะด้านหน้าก็คือคูณ3เข้าไปส่วนด้านหลังนะคะคูณ2ซึ่งส่วนที่เท่ากันก็คือ12นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ10จากนั้นก็หาค่า x จะได้ x ส่วน12นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ10 x ของเรานะคะก็คือจะมากกว่าหรือเท่ากับ120ค่ะต่อมานะคะค่าที่ได้นะคะก็คือค่า x ซึ่งเราแทนตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเราแทน x ด้วยจำนวนสบู่ก้อนแปลว่าติ๊กนะคะบรรจุสบู่นะคะลงในกล่องบรรจุสบู่นะคะลงในกล่อง6ก้อนจะได้น้อยที่สุดก็คือเอาจำนวนก้อนนะคะหารด้วยจำนวนสบู่ที่บรรจุลงในกล่องจะเท่ากับ20กล่องแปลว่าข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ20กล่องเดี๋ยวนะตรงนี้นิดนึงตรงจังหวะที่เรากำหนดตัวแปรค่ะอย่างเช่นตอนที่เราแทนอย่างเช่นแทนก็มันถือว่าสื่อความหมายของ x ให้ชัดเจนกว่านี้อย่างเช่นให้ x แทนจำนวนสบู่ก้อนของแก้วและของแก้วและติ๊กถูกไหมหรือว่าให้แก้วและติ๊กมีจำนวนสบู่ก้อนเท่ากันคือ x ก้อนขึ้นอยู่กับมันก็ไม่ได้ฟิกเนาะแต่ว่าให้มันสืบความหมายออกมาว่าให้ทั้งสองคนมีจำนวนสบู่ก้อนเนี่ยคนละ x ก้อนโอเคเนาะตรงนี้นิดนึงตอนสมมติตัวแปรที่เหลือก็ดีแล้วล่ะค่ะค่ะต่อมาก็คือวิเคราะห์นะคะข้อ16ค่ะข้อ16นะคะก็คืออยู่ในสาระที่1นะคะจำนวนและพีชคณิตมาตรฐานค 1.3 ใช้นิพจน์สมการและอักษรสมการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ของม3นะคะก็คือใช้ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นะคะหลักสูตรการนะคะก็คือสมการเชิงเส้น2ตัวแปรการนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้นะคะก็คือใช้อาสมการในการแก้ไขปัญหาค่ะค่ะอันนี้ของคุณที่อันนี้มาตรฐานมันมีมากกว่านี้หมายถึงว่าไอ้ตรงสาระแกนกลางอ่ะเนาะมันหัวข้อมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าตัวมาตรฐานเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอัตสมการด้วยใช่ไหมค่ะประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นมันอยู่ม.3นั่นแหละพีชคณิตน่าจะเป็นอัตสมการเนาะอัตสมการเชิงอัตสมการโอเคโอเคค่ะค่ะโอเคนี่2ข้อแล้วนะช่วยเมื่อกี้ช่วยด้วยช่วยเพื่อนด้วยก็ตอนหลักๆตอนที่เราจะพิจารณานะคะหรือว่าสร้างอัตสมการเนี่ยนะอย่างน้อยไม่เกินอะไรพวกเนี้ยคำพูดอย่างเงี้ยเราก็อภิปรายร่วมกับเด็กได้นะคะอย่างคำว่าอย่างน้อย10เนี่ยแซวเป็น10ก็ได้ถูกไหมก็ต้องหรือมากกว่า10ก็ได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่เราจะใช้ก็มากกว่าหรือเท่ากับนะคะหรือว่าอยู่มากกว่า10กล่องถ้ามากกว่าก็ชัดเจนใช่ไหมคะอยู่ไม่เกิน10ไม่เกิน10นี่10ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะคะโอเคถัดมาข้อ17นะคะข้อ 17ก็เรื่องอะไรปาริตาแผนภูมิวงกลมครูนะคะ
ค่ะข้อนี้เขาให้แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของปริมาณผลผลิตถั่ว5ชนิดของไร่แห่ง1ก็มีถั่วขาวถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวแล้วก็ถั่วเหลืองเขาบอกว่าถ้าในปีพ.ศ.2562เนี่ยไร่แห่งนี้ผลิตถั่วเขียวได้300กิโลกรัมถั่วเขียวตรงนี้300กิโลกรัมแล้วก็ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองเป็น2เท่าของปริมาณผลผลิตถั่วแดงแล้วไร่แห่งนี้จะผลิตถั่วเหลืองได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าผลผลิตถั่วเหลืองเนี่ยเป็น2เท่าของผลผลิตของถั่วแดงก็ตอนนี้ทั้งวงกลมเนี่ยก็จะเปรียบเป็นทั้งหมด 100% ใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องการทราบผลผลิตของถั่วเหลืองกับถั่วแดงเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา100เนี่ย 100% เนี่ยลบด้วยเปอร์เซ็นต์ของถั่วที่เรารู้อยู่ก็คือถั่วขาว 37% ลบถั่วดำ 18% แล้วก็ลบถั่วเขียว 15% ทีนี้เราก็จะทราบแล้วว่าถั่วเหลืองบวกถั่วแดงที่รวมอยู่เนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์100ลบ37ลบ18ลบ15ก็จะได้ทั้งหมด 30% ทีนี้เขาถามอีกว่าเขาบอกอีกว่าปริมาณของผลผลิตของถั่วเหลืองเนี่ยเป็น2เท่าของถั่วแดงเพราะฉะนั้นสักครู่นะคะสามร้อยกิโลกรัมตัวทีนี้เราก็จะมาหาผลผลิตของถั่วทั้งหมดก็คือให้ x เนี่ยเป็นปริมาณของผลผลิตของถั่วทั้ง5ชนิดทีนี้เขาก็บอกอีกว่าถั่วเขียวเนี่ยผลิตได้ทั้งหมด300กิโลกรัมแต่ถั่วเขียวเนี่ยก็มีทั้งหมด 15% เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่ากับ15ส่วน100คูณด้วยปริมาณของถั่วทั้งหมดก็คือ x จะเท่ากับ300เพราะฉะนั้นถั่วทั้งหมดในไร่เนี้ยทั้ง5ชนิดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด 2,000 กิโลกรัมครับต่อไปเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าถั่วแดงถั่วเหลืองบวกกับถั่วแดงเนี่ยมันมีทั้งหมด 30% เราต้องการทราบว่าไอ้เหลืองกับแดงเนี่ยมันรวมกันอยู่ได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 30% ก็คือ30ส่วน100คูณด้วยจำนวนถั่วทั้งหมดทั้ง5ชนิดก็คือ 2,000 กิโลกรัมที่เราหามาเมื่อกี้ก็จะได้เท่ากับถั่วเหลืองถั่วแดงเนี่ยมีทั้งหมด600กิโลกรัมต่อไปเราก็จะให้เป็น m แทนปริมาณของถั่วแดงปริมาณของถั่วแดงแล้วนี้เขาบอกว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็น2เท่าของถั่วแดงเพราะฉะนั้น 2m เนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณของถั่วเหลืองจากที่เราทราบมาว่าถั่วแดงเนี่ยถั่วเหลืองบวกถั่วแดงเนี่ยรวมกันแล้วได้600กิโลกรัมถั่วเหลืองมีถั่ว
ถั่วเหลืองมีปริมาณเท่ากับ 2m ถั่วแดงมีปริมาณ m จะเท่ากับ600เพราะฉะนั้นแก้สมการ 2m บวก 3 2m บวก m ก็ได้เป็น 3m เท่ากับ600 m ก็จะเท่ากับ200นั่นเองค่ะเขาถามหาถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 2m ก็คือ2คูณด้วย200ก็เท่ากับ400กิโลกรัมค่ะในการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ก็จะใช้สาระทั้งหมด2สาระก็คือสาระที่1เรื่องจำนวนแล้วก็พีชคณิตใช้มาตรฐานข้อ 1.1 กับ 1.3 ข้อ 1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการแล้วก็การนำไปใช้ระดับชั้นก็คือเป็นของม.1 ตัวชี้วัดที่3เข้าใจแล้วก็ประยุกต์ใช้อัตราส่วนสัดส่วนแล้วก็ร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงส่วนสาระเรียนรู้การกลางเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนสัดส่วนการนำความรู้ไปใช้ค่ะมาตรฐานข้อ 1.3 ในสาระที่1เนี่ยก็ใช้นิพจน์สมการและอสมการอธิบายความสัมพันธ์หรือว่าช่วยในการแก้ปัญหาที่กำหนดให้เมื่อกี้ที่เป็น 2m บวก m อะค่ะแล้วก็จะเป็นระดับชั้นของม.1 เหมือนกันตัวชี้วัดที่1เข้าใจแล้วก็ใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะสาระเรียนรู้แกนกลางก็จะเป็นเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต่อไปอีกสาระหนึ่งก็คือสาระที่3สติและความน่าจะเป็นมาตรฐานคอ 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหาเป็นของระดับชั้นม.1 ค่ะตัวชี้วัดก็จะเป็นตัวชี้วัดที่1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลรวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาระการเรียนรู้แกนกลางก็จะเป็นในเรื่องสถิติเป็นแผนรูปแผนภูมิรูปวงกลมเมื่อกี้ค่ะค่ะโอเคก็เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลมแล้วก็ให้หาก็เป็นความสัมพันธ์ของปริมาณถั่วใช่ไหมคะชนิดต่างๆโอเคนะคะก็ใช้ทั้งในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สมการเชิงเส้นเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะคะโอเคขอบคุณค่ะถัดมาข้อ18นะคะตะกี้ปาริตาถัดมานะคะธนาทิพย์ชนาทิพย์ชนาทิพย์โอเคครับชนาทิพย์โอเคย่าแชร์แป๊บนึงนะครับค่ะโอเคสถิติโอเคทุกคนเห็นนะครับโอเคครับทีนี้ในข้อ18นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับในส่วนของโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน5คนนะครับเท่ากับ42กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเฉลี่ยหมายถึงอะไรครับน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยก็คือ x bar ถูกไหมครับ x bar นะครับของนักเรียน5คนครับซึ่งมีค่าเท่ากับ42นั่นเองครับซึ่งเราจะต้องทราบก่อนนะครับว่าการที่เราจะหา x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเราจะต้องหามาอย่างไรครับซึ่ง x bar ของเราเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลทั้งหมด5ตัวครับดังนั้นเนี่ย x bar ของเราก็คือข้อมูลตัวที่1บวกกับข้อมูลตัวที่2บวกกับข้อมูลตัวที่3บวกกับข้อมูลตัวที่4และบวกกับข้อมูลตัวที่5ทั้งหมดเนี่ยหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือ5ครับหารด้วย5นะครับดังนั้นเนี่ย x bar ของเราก็จะหาได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด5ตัวหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือ5ครับทีนี้จากโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมาเพิ่มอีกบ้างครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนคนที่1หนัก30กิโลกรัมนั่นคืออะไรข้อมูลตัวที่1ของเรา
ข้อมูลตัวที่1ของเรามีค่าเท่ากับอ่ะ30กิโลกรัมนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะข้อมูลตัวที่2นะครับก็คือนักเรียนคนที่2เนี่ยหนัก50กิโลกรัมนั่นก็คือข้อมูลตัวที่2ของเรานัก50กิโลกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็นักเรียนคนที่3หนัก34กิโลกรัมนั่นก็คือข้อมูลตัวที่3ของเราเท่ากับ34นั่นเองนะครับแล้วข้อถามหาอะไรข้อถามหาน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน2คนที่เหลืออ่ะน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน2คนที่เหลือนั่นก็คืออะไรนักเรียนคนที่เหลือก็คือข้อมูลตัวที่4และข้อมูลตัวที่5นะครับอ่ะน้ำหนักอ่ะข้อมูลตัวที่4และตัวที่5หาค่าเฉลี่ยก็คือ2ตัวบวกกันแล้วก็หาร2นั่นเองครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับจากโจทย์x bar ของเราก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนของข้อมูลนะครับเราก็ทราบจำนวนเราก็ทราบข้อมูลตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วเราสามารถหาตัวที่4กับตัวที่5บวกกันได้นะครับนี่นะครับนี้ตัวที่5นะครับโอเคดังนั้น x bar ของเราเนี่ยมันก็คือยัดก๊อปมาเลยละกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ x bar ของเราข้อมูลทั้งหมดผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดซึ่งเราทราบว่า x bar จากโจทย์เนี่ยให้มา42ถูกไหมครับให้มา42ข้อมูลตัวที่1ก็คือ30ข้อมูลตัวที่2 50ข้อมูลตัวที่3 34และก็ข้อมูลตัวที่4กับข้อมูลตัวที่5เราอยากจะรู้นะครับก็ให้เป็นติดตัวแปลไว้นั่นเองครับโอเคหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือ5นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แก้สมการนะครับเพื่อที่จะหาค่าของx4 บวก x5 นั่นเองครับโดยเริ่มจาก42คิดด้านบนก่อนนะครับคิดด้านบนก่อนละกันครับ30บวก50นะครับก็80นะครับบวก34ก็ได้เป็น10014นั่นเองครับ114นะครับบวกกับ x4 บวกกับ x5 นะครับหารด้วย5ครับหลังจากนั้นนะครับก็นํา5นะครับมาคูณทั้ง2ฝั่งของสมการนั่นเองนะครับก็จะได้เป็น42คูณ5นะครับก็จะได้เท่ากับ114บวกกับ x4x5 ของเราครับทันไหมครับทุกคนทันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็คิดเลขปกติได้เลยครับ42คูณ5นะครับ42คูณ5นะครับ42คูณ5นะครับก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยทราบไหมครับได้เป็น20010นั่นเองครับได้เป็น210ได้เป็น210นั่นเองนะครับซึ่งจะเท่ากับ114บวกกับ x ตัวที่4แล้วก็ x ตัวที่5ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลบ114ทั้ง2ฝั่งของสมการนะครับก็จะได้เป็น210ลบ114นะครับเท่ากับ xสี่บวก x ห้านะครับดังนั้น210ลบกับ114นะครับก็จะได้เป็น96นั่นเองครับก็จะได้เท่ากับ x สี่บวก x ห้าของเรานะครับดังนั้นตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับว่า x สี่บวก x ห้าของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ96นั่นเองนะครับทีนี้จากโจทย์เนี่ยเมื่อกี้จากโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรเอ่ยเขาถามค่าเฉลี่ยของ2คนที่เหลือนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของx4 กับ x5 นั่นเองนะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยของ2คนที่เหลือค่าเฉลี่ย2คน2คนนะครับก็คือ x4 บวก x5 นะครับแล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ96หารด้วย2มีค่าเท่ากับ48นั่น48นั่นเองนะครับก็ตอบ48กิโลกรัมนั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบของเรานะครับก็จะตอบในช้อยข้อที่4นั่นเองนะ
ครับในเชิงข้อที่4นั่นเองครับทุกคนนั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการวิเคราะห์ข้อสอบกันนะครับในข้อที่18นะครับโดยเรื่องหลักๆที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นในสาระของสาระที่3ครับสถิติและก็ความน่าจะเป็นครับมาตรฐานที่ข้อ 3.1 เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติแล้วก็ใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหาครับตัวชี้วัดที่ม.2/1 นะครับก็คือเข้าใจความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและก็วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบฮิสโตแกรมและค่ากลางของข้อมูลรวมทั้งแปลความหมายของผลลัพธ์และก็นำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งหลักๆของเรานะครับก็คือการทราบการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในส่วนของค่ากลางของข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองครับในส่วนของข้อ18นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณค่ะนี่คุณครูมีคำถามด้วยนะนี่เสียงคุณครูเลยแหละนะคะโอเคนี่ฝ่ายมาทุกคนเตรียมตัวดีหมดเลยอ่ะนะคะครูแค่เสริมนิดเดียวเองเนาะดีเตรียมตัวมาดีกันทุกคนเลยนะคะเวลาคุณครูถามมานักเรียนช่วยตอบนะคะเมื่อกี้อยู่ครับเมื่อกี้อยู่ถามเองครูถามเองตอบเองครับนักเรียนงงนักเรียนงงโอเคเมื่อกี้กลุ่ม3โอเคว่าจะสักถึงข้อ20นั่นแหละเหลือเติมคำครั้งหน้านิดนึงนะคะโอเคอ่ะกลุ่ม4เหลือ2คนจิดาภาค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็จะโจทย์นะคะค่ะก็จะโจทย์นะคะกล่องทึบใบหนึ่งเนี่ยมีลูกแก้วขนาดเท่ากันอยู่12ลูกค่ะแล้วก็เป็นสีส้มเนี่ย4ลูกสีฟ้า4ลูกแล้วก็สีแดงเนี่ย4ลูกค่ะซูมหยิบลูกแก้วออกมาจากกล่องครั้งที่1ลูกครั้งละ1ลูกโดยไม่ใส่คืนถ้าลูกแก้วที่ซูมหยิบได้ในครั้งที่1ในครั้งที่2เนี่ยเป็นสีแดงทั้ง2ลูกแล้วการสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องในครั้งที่3เนี่ยมีความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็ก่อนหยิบครั้งที่3นะคะก็จะเหลือลูกแก้วสีแดงเนี่ย2ลูกค่ะแล้วก็สีฟ้า4ลูกแล้วก็สีส้มนะคะ4ลูกความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้นะคะความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับลูกที่สนใจหารด้วยจำนวนทั้งหมดค่ะก็จะได้เท่ากับ2ส่วน10ค่ะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน5ค่ะก็จะตอบข้อ4ค่ะส่วนของการวิเคราะห์นะคะก็จะตรงกับสาระที่3สถิติและความน่าจะเป็นค่ะมาตรฐานที่ข้อ 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้นความน่าจะเป็นและการนำไปใช้ตรงกับของม.3ค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มแนะนำผลที่ได้เนี่ยไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นก็จะเป็นเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มความน่าจะเป็นการนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริงค่ะโอเคมาเร็วไปเร็วนะคะก็เราพูดถึงความน่าจะเป็นแต่ว่าเราจะต้องขยายความสักนิดนึงคือให้เด็กเห็นสถานการณ์ว่าสมมุติว่าเรามีกล่องนะคะแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ในกล่องเนี่ย12ลูกซึ่งเป็นสีส้ม4ฟ้า4แล้วก็แดง4ทีนี้เนี่ย
เวลาเราหยิบอ่ะเราก็บอกเด็กว่าเออเราหยิบเนี่ยครั้งละ1ลูกแล้วก็หยิบแล้วไม่ใส่คืนอ่ะพอเห็น4ปุ๊บก็วางไว้ข้างนอกก่อนจะหยิบลูกถัดไปนะคะไอ้กระบวนการตรงนี้ค่ะสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดกรณีที่มีการหยิบแล้วใส่คืนนะคะทีนี้ข้อนี้หยิบแล้วไม่ใส่คืนนะคะก็พูดถึงสถานการณ์จริงๆอะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ถามอะค่ะครูว่าไอเนี้ยถามได้ดีเลยนะทีนี้ค่ะการหยิบทั้งสองครั้งเนี่ยสองครั้งแรกเราหยิบได้สีแดงสุ่มได้สีแดงทั้งสองครั้งทีนี้โจทย์สนใจว่าครั้งที่สามที่เราหยิบอะเราจะได้ลูกแก้วในการสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องครั้งที่3เนี่ยนะคะความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเราสนใจความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือจำนวนลูกแก้วสีแดงที่ยังเหลืออยู่ในกล่องส่วนด้วยจำนวนลูกแก้วทั้งหมดที่อยู่ในกล่องถูกไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะมาเป็นเศษ2ส่วน10อะค่ะเราขยายความตรงนี้สักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หยิบลูกแก้วสีแดงออกมาแล้ว2ลูกเพราะฉะนั้นในการสุ่มหยิบครั้งที่3เนี่ยจำนวนลูกแก้วสีแดงที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะเหลืออีกกี่ลูกนะคะแทนที่เราจะตอบเองว่าเออเนี่ยก็เป็นเศษ2ส่วน10อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกนะคะก็ NE เท่ากับ2ทีนี้เรามาดู NS นะคะจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะก็จำนวนในที่นี้ก็เปรียบเสมือนจำนวนลูกแก้วที่เหลืออยู่ในกล่องทั้งหมดนะคะก็10ลูกถูกไหมก็จะเป็นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะได้ลูกแก้วสีแดงในครั้งที่3ก็จะเป็นเศษ2ส่วน10หรือเศษ1ส่วน5นะคะก็จะคือว่าการพูดคุยอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้การอธิบายของเราดีขึ้นนะคะโอเคหรือคุณครูอาจจะแบบว่าถ้าเกิดเราหยิบแล้วไม่หยิบแล้วใส่คืนเกิดอะไรขึ้นหยิบแล้วใส่คืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สร้างสถานการณ์ได้หรือว่าอภิปรายเพิ่มเติมได้เนาะเด็กก็จะมีความคิดต่อพอหยิบแล้วใส่คืนก็แสดงว่าในการหยิบครั้งที่3เนี่ยจำนวนลูกแก้วสีแดงก็มีอยู่เท่าไหร่ก็4ลูกถูกไหมแดง1แดง2แดง3แดง4 NS ก็มีอยู่เท่าไหร่จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีอยู่12ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคถัดมาขออีกข้อนึงนะข้อ20นะคะข้อ20เมื่อกี้ครูเรียกใครจิดาพาไหมใช่ค่ะโอเคมาปิดท้ายที่กลุ่มที่5พอดีเลยนะคะกนกวรรณได้ยินแล้วค่ะค่ะได้ยินค่ะพอดีเลยเราจะปีใหม่นะคะแต่กนกวรรณจะแจกเงินนะคะนะคะตอนแรกมาอ่านจดกันก่อนก็คืองานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่งให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนสุ่มหยิบซองเงินรางวัลคนละ1ซองโดยซองแต่ละซองบรรจุธนบัตรไว้1ฉบับอ่ะซองแต่ละซองนี่จะมีธนบัตรแค่1ฉบับเท่านั้นนะคะโดยที่ผู้จัดงานเนี่ยจะใช้เงินทั้งหมด 16,200 บาทค่ะที่เพื่อเตรียมซองเงินรางวัลให้กับผู้ร่วมงานทุกคนเนี่ยโดยมีซองที่บรรจุธนบัตร 1,000 บาทอยู่10ซองแล้วก็มีซองที่บรรจุธนบัตร500บาทอยู่10ซองแล้วก็ซองที่เหลือน่ะก็จะบรรจุธนบัตร100บาทค่ะนี่มาที่ส่วนของโจทย์ถามแล้วนะคะโจทย์ก็จะถามว่าความน่าจะเป็นที่ผู้ร่วมงานเนี่ยจะสุ่มหยิบขอโทษค่ะความน่าจะเป็นที่ผู้ร่วมงานคนแรกเนี่ยจะสุ่มหยิบซองแล้วได้ซองที่บรรจุธนบัตร100ค่ะแต่ตอนนี้เราทราบหรือยังคะว่าธนบัตร100มันมีทั้งหมดกี่ซองยังไม่ทราบใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องหาจำนวนซองที่บรรจุธนบัตร100บาทก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องหาจำนวนซองที่บรรจุธนบัตร100บาทนะคะก็คือจะให้ A แทนจำนวนซองที่บรรจุธนบัตร100บาททั้งหมดค่ะ
นี้เราก็จะสามารถตั้งกรรมการได้นะคะอ่ะเมื่อตะกี้เรามีธนบัตรอาจารย์คะซูมหลุดหนูขอปิดกล้องปิดกล้องพูดได้ไหมคะได้ค่ะนี่ตอนนี้เพื่อนแบบ4คนนะสวยอยู่ในซูมโอเคได้ค่ะโอเคค่ะก็คือเราก็จะมาตั้งสมการนะคะเมื่อกี้เราจดบอกว่ามีธนบัตร 1,000 บาทอยู่10ซองอ่ะ 1,000 คูณด้วย10นะคะแล้วก็จะบวกด้วยธนบัตร500บาททั้งหมด10ซองก็คูณด้วย10นะคะแล้วก็จะบวกด้วยธนบัตร100บาทเรายังไม่รู้นะคะว่ามันมีกี่ซองเราก็เลยให้คูณ A ไปค่ะแต่ทั้งหมดที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ก็คือ 16,200 บาทค่ะจากนั้นเราก็แก้สมการเพื่อหาค่า A นะคะคิดเลยค่ะ 1,000 คูณ10ได้10,000 บวกกับ500คูณ10ได้ 5,000 อันนี้ก็บวก 100A ไว้เหมือนเดิมนะคะก็จะเท่ากับ 16,200 จากตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกันค่ะได้ 15,000 นะคะบวกกับ 100A เท่ากับ 16,200 จากนั้นนํา 15,000 นะคะมาลบทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็จะได้1,200 ค่ะจากนั้นเรานํา A มาหารเอ้ยนํา100มาหารทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็จะได้ A เท่ากับ12อ่ะตอนนี้เราทราบจํานวนซองของแบงค์100แล้วนะคะว่ามันมีเท่ากับ12ซองอ่ะจากนั้นเราก็จะหาจำนวนซองทั้งหมดค่ะจำนวนซองทั้งหมดก็คือมีธนบัตร 1,000 10ซองธนบัตร500 10ซองแล้วก็ธนบัตร100บาท12ซองรวมกันทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ32ซองนะคะอันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการหาความน่าจะเป็นนะคะก็มีสูตรว่า PE เท่ากับ NEส่วน NS นะคะNE ก็คือสิ่งที่เราสนใจนะคะสิ่งที่เราสนใจในที่นี้ก็คือความน่าจะเป็นที่คนแรกอ่ะจะหยิบได้ธนบัตร100บาทธนบัตร100บาทมันก็มีทั้งหมด12ซองนะคะก็เป็น12ส่วน NS ก็คือจำนวนซองทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็คิดมาแล้วก็คือเท่ากับ32ซองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ความน่าจะเป็นแล้วค่ะที่คนแรกจะหยิบได้ธนบัตร100บาทก็ตัดเลขเลยนะคะหารด้วย4ค่ะก็คือ4 32 4 8 3 2ก็คือตอบเศษ3ส่วน8นะคะตอบช้อย1ค่ะอันนี้ใช้ตัวชี้วัดในส่วนเป็นสาระที่3สถิติและความน่าจะเป็นนะคะในมาตรฐานค 3.2 เข้าใจหลักการรับเบื้องต้นความน่าจะเป็นและนำไปใช้ค่ะอยู่ในชั้นม3ตัวชี้วัดที่1คือเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แล้วในส่วนของสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะก็จะอยู่ในเรื่องความน่าจะเป็นซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มความน่าจะเป็นและการนำความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะจบแล้วค่ะหลายจบเลยจบเชื่อแล้วว่าจบจริงๆนะคะโอเคถูกต้องนะคะก็จริงๆแล้วความซับซ้อนในแง่ของ O-net เนี่ยนะคะไม่ได้เยอะเลยเนาะไม่ได้เยอะเลยหมายถึงว่าถ้าเราดูภาพรวมของทุกข้อสอบที่เราทำมา20ข้อเนี่ยค่ะในส่วนของที่เป็นข้อสอบ choice นะก็เป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะโอเคเหมือนความน่าจะเป็นเมื่อกี้คีย์เวิร์ดหลักๆก็คือเหมือนกับจะวัดการแก้สมการซะมากกว่าหรือหาจำนวนซองที่เป็นธนบัตรฉบับละ100บาทถูกไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของความน่าจะเป็นก็
ก็แทบไม่ซับซ้อนอะไรเลยเนาะโอเคแต่ว่าในแง่หมายถึงว่าการอธิบายของเพื่อนนี่ดีนะดีไหมดีนะโอเคเสียงน่าฟังเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็จะมาต่อในส่วนของยังเหลืออีกไม่เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะโพสต์ข้อสอบสมาคมไว้ให้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนนี้เราช่วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวพาร์ทแรกขวัญจะอาจจะแสดงวิธีทำให้ดูก่อนนะคะให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ลองดูมอปลายอาจจะให้เราเป็นคนทำนะคะสลับกันนะโอเคทีนี้เนี่ยครั้งที่แล้วที่ครูหายไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้เราก่อน9โมงคือเราว่างถูกไหมแต่ว่าไม่ได้ขอตั้งแต่8โมงนะแต่ว่าขออย่างเช่นอ่ะ8ครึ่งอย่างนี้ได้ไหมหรือว่า8 40สักครึ่งชั่วโมงชดไปเรื่อยๆนะคะชดไปเรื่อยๆได้ไหมประมาณนี้ไม่ต้องแบบว่าไปขอนัดครั้งใหญ่ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะสาวจะตื่นสายสักหน่อยใช่ไหมวันนี้พรุ่งนี้ก็เช้าอีกวันนี้ผมก็หลงครับอาจารย์ผมนึกว่าเรียน8โมงอ๋อครูก็เริ่มงงแล้วเหมือนกันเอ๊ะวันนี้สอนกี่โมงแต่รู้ว่าเจอพวกเรานะฮะโอเคอ่ะก็ได้นะแสดงว่าสัปดาห์หน้าเราก็ขยับกันมาเป็น8ครึ่งนะคะเป็น8ครึ่งก็เหมือนย้อนกลับไปทำข้อสอบมัธยมนะคะแต่ว่าเราจะเจาะไปที่การอธิบายนะคะมากขึ้นนะคะเรารู้แหละว่าเราทำเป็นละแต่ว่าเวลาเรานำเสนอการอธิบายการพรีเซนต์เวลาพูดเนี่ยนะคะให้มันถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์แต่ว่าส่วนใหญ่วันนี้ภาพรวมมันดีทุกคนเลยนะนี่ขนาดว่าครูแบบเลือกแบบสุ่มด้วยนะเลือกแบบสมทุกคนก็พร้อมนำเสนอทุกข้อเลยนะคะดีมากนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในวิชาเทคโนนะคะทำมาบ้างแล้วยังยากไหมทำมาแล้วบ้างครับทำมาแล้วบ้างนะก็ยากอยู่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปทานข้าวได้นะคะแล้วก็บ่ายก็มีเรียนใช่ไหมบ่ายว่างไม่อยากจะบอกอาจารย์เลยพอว่างนี่ไม่เป็นไรครูไม่ว่างนะครูสอนกลุ่มนู้นโอเคค่ะโอเคค่ะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ